ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้ากรองวันนี้ก็เป็นวันที่20เดือนกันยายนพ.ศ. 2565วันนี้ผมก็ได้เอาพระพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่นะครับเอาลงมาให้ FC ทุกท่านได้ประดับรับชมและเทียบเคียงนะครับเผื่อท่านมีในบ้านญาติพี่น้องมีจะได้บอกว่าพระพิมพ์นี้เป็นพระพิมพ์พระประธานนะครับสร้างในปีพ.ศ. 2390ถึงพ.ศ. 2396นะครับนะครับก็คือ2รัชสมัยนะครับคือถ้า2390ก็ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับแล้วต่อมาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่านสวรรคตลงสิ้นลงก็ในปีพ.ศ. 2394แล้วต่อมาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ขึ้นครองราชย์ในปีพ.ศ. 2394นะครับ94แล้วท่านก็ได้พอปีพ.ศ. 2395ท่านก็แต่งตั้งดำรงสารศักดิ์ให้ขัวโตนะครับเป็นพระธรรมกิติโสพลนะครับในปีพ.ศ. 2395แล้วก็พระนี้ก็ได้สร้างถึง2396นะครับเพราะในวาระนี้ก็ได้สร้างพระกันเยอะนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานสร้างแต่2390มาถึง2396นะครับคือพระพิมพ์นี้สร้างในคือ2รัชสมัยนะครับนะครับพระนี้ก็สร้างในที่วัดลักขังนะครับวัดลักขังเพราะว่า2396นี้ก็พระธรรมกิติโสพลท่านได้มาเป็นพระเจ้าอาวาสวัดระฆังเลยนะครับในยุคนี้นะครับก็คือสร้างคือยุคต้นนะครับเรียกว่ายุคต้นพระยุคต้นวัดนะครับพระยุคต้นนะครับพระยุคต้นนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ประธานแล้วก็สร้างกันหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์แล้วก็มีช่างหลวงคือพระพิมพ์อย่างนี้คือในยุคของช่างหลวงศิษย์นะครับหลวงศิษย์แกะแม่พิมพ์ถวายนะครับพิมพ์แบบนี้มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์บางทีบางพิมพ์ก็มีข้างๆนี่ก็จะมีเส้นคือชาติยุคพิมพ์นี้ก็จะไม่มีเส้นกรอบนะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วต่อมาก็มีกรอบเล็กๆตรงนี้ก็ครับมี3กรอบก็มีครับ3กรอบนอก3กรอบในก็มีนะครับแล้วก็มี3กรอบฟันหนูแล้วก็มี3 2กรอบมีแล้วก็มีหลายแบบครับพิมพ์ก็เป็นแต่ว่าเป็นภาพพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นภาพพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่คือบางพิมพ์ก็มีเส้นนิสิทนะบางเส้นบางพิมพ์ก็ไม่มีนะครับเป็นแต่ว่าพระยุคต้นที่สร้างขึ้นมาคือจะไม่มีใบหูนะครับพระพักใบหน้าท่านจะใหญ่นะครับพระเกียรตินี่จะคมแหลมนะครับคมแหลมมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของช่างยุคเป็นในยุคของช่างหลวงศิษย์นะครับก็จะเป็นกรอบสุ้มผ่าหวายหรือกรอบนี่ครับกรอบระฆังนี่ครับจะเป็นเหมือนรูประฆังนะครับแล้วกรอบใหญ่ๆองค์พระจะสมดุลนะครับสมดุลใหญ่นะครับพระนี้จะแก่เนื้อปูนนะครับแก่เนื้อปูนนะครับแล้วก็ผสมด้วยกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำผึ้งนะครับแล้วก็พวกน้ำมันนะครับเพื่อถนอมให้เนื้อพระมีความชื้นมีความฉ่ำให้มียืดอายุให้ถึง 5,000 ปีนะครับเพราะท่านสร้างพระมาเพื่อสืบทอดศาสนาให้ถึง 5,000 ปีนะครับแล้วก็มีส่วนผสมก็มีพวกนี่ครับเป็นน้ำว่านครับพวกว่านครับว่านมีเถามีหัวมีดอกทั้ง5ท่านมาตำมาโขกนะครับส่วนนึงก็มีทั้งมีเป็นเอาน้ำนะครับในน้ำก็มีส่วนก็มีคือในน้ำนะครับก็จะมีพวกใยเส้นใยพวกของว่านหลุดเข้าไปด้วยนะครับหลุดเข้าไปเป็นส่วนผสมนะครับคือแก่เนื้อว่านน้ำว่านแล้วมีเกสรนะครับแล้วก็มีพวกบางพิมพ์ก็มีแก่เกสร108นะครับมีแล้วก็จะมีพวกบางพิมพ์ก็จะมีแก่พวกไอเกสรดอกบัวทั้ง5นะครับแล้วมีผมพุทธคุณนะครับผมพุทธคุณของท่านผมช็อกผมพุทธคุณนะครับแล้วก็มีเหล็กไหลผมให้ดำนะครับถ้าสร้าง2290นี้ก็จะไม่มีเศษพระนะครับเศษพระกำแพงจะไม่มีนะครับแต่มาสร้าง2396เนี่ยจะมีเศษพระกำแพงนะครับเศษพระกำแพงเอามาเป็นส่วนผสมให้เกิดพุทธคุณนะครับแล้วที่ตามตำราที่เขียนไว้นะครับแล้วก็พระนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมที่คนนิยมมากในสมัยก่อนครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่ลองเข้าสังเกตดูครับโปสเตอร์ภาพที่ติดบนผนัง
นะครับจะเป็นภาพพิมพ์นี้เลยครับเป็นพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์ที่สวยงามครับพิมพ์ที่สวยงามนะครับนะครับเป็นภาพที่พิมพ์สวยงามแล้วผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับให้ FC ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับมวลสารจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับในวาระสร้างกันเยอะนะครับในยุคสมัยนั้นท่านสร้างพระเยอะนะครับเพราะในถ้าพระธรรมกิติโสพลนะครับท่านร่วมสร้างพระระฆังพระพิมพ์พระระฆังนะครับขึ้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับในยุคนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านขึ้นของล้านนะครับท่านโปรดท่านได้สร้างวัดวารามกันมากนะครับนะครับได้บูรณะวัดวารามเมธะพระองค์ปฐมเจดีย์พระเยอะที่หลายหลายที่ครับหลายๆที่มากแล้วท่านก็สร้างพระสร้างแล้วก็ร่วมกันสร้างพระแล้วก็ให้ท่านอยู่พระธรรมกิติโสพลนะครับปลูกเสกนะครับปลูกเสกแล้วก็เอาไปแจกใครเอาหินเอาทรายเอาปูนเอามาถวายท่านก็เอาพระแจกนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งท่านก็เอาไว้แจกไพ่ผลทหารที่เอาไปร่วมรบในแผ่นดินสยามของเราสมัยนั้นก็ยังไม่นี่ครับว่าให้แจกไพ่ผลทหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ลงขีบลงห่อเก็บไว้เพื่อสืบทอดศาสนาถึง 5,000 ปีจนมาถึงยุคของเรานี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ทุกท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาว่าพระพิมพ์แบบนี้ทำไมส่องลงไปแล้วทำไมมีความฉ่ำมีความนุ่มมีคราบเก่านะครับพระนี้ต้องมีคราบความเก่านะครับครั้งแรกดูพระเราดูพิมพ์พระเสร็จแล้วก็ดูความเก่านะครับพระต้องความเก่ามาก่อนนะครับพอเก่าได้เสร็จที่เทียบเคียงว่าอายุพระนี้สร้าง2390ถ้า2390นะครับก็มีอายุปีนี้เราปี2565ก็ประมาณ174ปีนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็นะครับก็ความเก่าต้องให้ได้นะครับแล้วต้องมีคราบเก่าคราบที่เขาความพระนี้เขาพระนี้เขาไม่ได้ผ่านการเผานะครับเขาคือทำเสร็จก็ผึ่งนะครับผึ่งธรรมชาตินะครับแล้วพระเขาจะมีความเหี่ยวความหดความแห้งและขับความชื้นออกจากเนื้อพระจากองค์พระออกมาอยู่ด้านบนนะครับก็ทิ้งความเก่าให้เราเห็นเหมือนคนเรานี่ครับถ้าไม่อาบน้ำสมัยเด็กๆเราไม่อาบน้ำครับไม่อาบน้ำก็ความชื้นในร่างกายเราในตัวเราก็ขับความชื้นออกมาขับความชื้นมาก็จะเกิดเป็นขี้ไข่เป็นคราบนะครับแกะไม่ออกนะครับถ้ายิ่งนานๆก็ยิ่งแกะไม่ออกก็เหมือนกับพระนะครับพระท่านก็ไม่เคยอาบน้ำนะครับเห็นไหมครับแล้วเขาจะขับความชื้นออกมาแล้วมาเกาะบนผิวพระนะครับแล้วเกิดผิวพรรณวันณะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นสีไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเนื้อพระก็มีความชื้นมีคราบมีน้ำนะครับมีส่วนผสมก็มีน้ำว่านมีน้ำเกสรมีน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี้ยวแล้วคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ส่วนผสมของพระพิมพ์วัลคังนะครับก็ลองดูเราเป็นคนดูของเก่าเราต้องสืบดูของเก่าครับต้องดูว่าความเก่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วพระต้องมีรอยลานรอยเล้ามีเหี่ยวมีหดมีย่นมีย่อจะไม่แข็งไม่แกร่งจะไม่แข็งกระด้างนะครับเพราะพระแก่เนื้อปูเนี่ยเขาจะแข็งแต่เขามีความนุ่มความหนุบแล้วมีความฉ่ำนะครับแต่ถ้าพระลอกเลียนแบบพระทำขึ้นใหม่พระเร่งนะครับที่เขาทำขึ้นมาครับจะมีลานเล้าก็ลานเล้าเป็นทางเดียวกันนะครับแล้วก็เขาจะกระด้างแกร่งไม่พอส่องเข้าไปจะมีความแล้วก็เขาก็จะมันเขาจะไม่มีความธรรมชาตินะครับลองดูเราสังเกตดูนะครับถ้าเป็นพระธรรมชาติเนี่ยพระธรรมชาติพระที่สร้างด้วยแฮนด์เมดด้วยมือนะครับแล้วรอยตัดรอยอะไรก็จะไม่เท่ากันครับมีสูงมีต่ำแล้วพระทุกองค์จะไม่มีเหมือนกันครับมีรอยลานรอยเล้าไม่เหมือนกันความเหี่ยวความหดไม่เหมือนกันแม้แต่บล็อกเดียวกันก็ไม่เหมือนกันดูแล้วคล้ายกันแต่พอมาเทียบดีแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นของพิมพ์พระสมเด็จพระที่ท่านได้สร้างมาในสมัยนั้นครับเพราะว่าอายุต้อง170กว่าปีครับขนาดมนุษย์เราเกิดมาแม่เดียวกันพ่อเดียวกันนะครับยังหน้าตาไม่เหมือนกันครับแล้วเก่ามาอายุเท่ากัน60ปี70ปีความเหี่ยวผิวพรรณเหี่ยวยังไม่เหมือนกันเลยครับนะครับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ถ้าจะเหมือนกันนะครับเอาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาให้ดูได้หลายพิมพ์นะครับพิมพ์เดียวกันครับแต่เอาให้ดูได้หลายองค์นะครับดูให้มีความสุขนะครับดูให้มีสตินะครับพระนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่ออารมณ์ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับพระยุคต้นนะครับก็คือยุคต้นถ้ายุคแรกๆ2390นะครับคือจะแก่เนื้อปูนนะครับแล้วก็ปูนขาวแล้วก็จะพระนี้จะไม่มีกรอบนะครับจะไม่มีกรอบนะครับแล้วก็ต่อมา2396ก็ได้สร้างก็ได้มีช่างหลวงนะครับช่างหลวงหลายๆท่านนะครับท่านก็ทิ้งลายเส้นก็จะมีกรอบเล็กๆนิดๆข้างๆเล็กๆตรงนี้ครับเล็กๆนิดหน่อยตรงนี้จะกว้างนิดนึงครับจะกว้างนิดนึงแต่ผิวคือเนื้อผ้าก็จะคล้ายกันแล้วครับแล้วก็รูปทรงจะคล้ายกันนะครับแต่มวลสารจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะองค์ไหนมีน้อยมีมากไม่เหมือนกันนะครับบางท่านโทรมาถามว่ามวลสารมีเหมือนกันไหมครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะท่านไม่มีการ
ไม่มีการตวงนะครับสมัยก่อนท่านก็คงจะหวานลงแล้วก็คลุกเคล้านะครับให้เข้ากันเฉยๆครับนี่ครับนี่ครับดูขอบพิมพ์พระนะครับพระพิมพ์แบบนี้ครับลองเข้าไปดูในประวัติศาสตร์พระนะครับพระยุคต้นนะครับพระยุคต้นท่านเข้าไปหาดูนะครับแล้วประวัติศาสตร์การสร้างพระพิมพ์ยุคต้นนะครับนะครับจะมีภาพมีรูปใน Google จะขึ้นมาเป็นมีแบบนี้ครับลองเข้าไปดูนะครับนะครับลองไปศึกษาดูนะครับนะครับนะครับทีนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับก็จะมีเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีเยอะแบบเยอะๆนะครับก็มีแค่เอาลงให้คือท่านเก็บไว้ให้ผมสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อเผยแผ่ให้คนเกิดใหม่ได้เรียนรู้ศึกษานะครับนะครับนะครับดูความเก่านะครับนี่คือภาพเก่านะครับคราบเก่ามีสูงมีต่ํานะครับมีสูงมีต่ํามีคราบน้ําอ้อยเขี้ยวมีคราบลาคราบตะไคร้คราบไข่นะครับแล้วจับตัวแก่งนะครับพวกนี้แปลงทองเหลืองถูไม่ออกนะครับพระมีเหี่ยวมีหดมีแห้งนะครับธรรมชาตินะครับจะมีรอยปูไต่นะครับรอยเก่าๆนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูสัก5พิมพ์นะเอ๊ะ5องค์มั้ยครับพิมพ์เดียวกันแต่5องค์นะครับจะลงให้ FC ได้ดูนะครับลองดูนะครับองค์เก่าๆนะครับดูเก่าๆคือพระสร้าง2390 2396นะครับคือจะก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนสร้างปีไหนเราก็ไม่รู้นะครับเราก็จะเอาให้ FC ได้ดูนะครับว่าเราจะเอาองค์ก่อนดนองค์ที่ก่อนๆครับเก่าๆให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวเทียบเคียงนะครับพระนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับบางองค์ก็สมบูรณ์นะครับเพราะพระนี้เขาเก็บไว้นานมากครับนะครับแล้วเราก็ในยุคของเราก็จะเป็นผู้สืบทอดเอามาเผยแผ่ให้คนเกิดใหม่เยรุนได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปครับนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีใครทำครับเราเกิดมาเราต้องสืบทอดต่อนะครับเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนะครับนี่ครับเราไม่มีสคริปต์นะครับพูดตามที่เราเห็นนะครับคือเราต้องการให้เรียนรู้จากความเป็นจริงนะครับเราให้แยกแยะนะครับทุกคนต้องดูจากความเป็นจริงนะครับดูจากความเป็นจริงนะครับองค์นี้องค์แรกนะครับเดี๋ยวองค์แรกนะครับต่อไปก็องค์ที่2นะครับองค์ที่2องค์ที่2องค์นี้ครับนี่ครับเมื่อกี้เนื้อขาวเมื่อกี้ลืมบอกอันนี้เนื้อขาวอมเขียวตะไคร้นะครับเนื้อขาวอมเขียวตะไคร้นะครับลองเข้าไปดูในการบันทึกการแม่พิมพ์พระแล้วก็สีพระนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อขาวเนื้อยุคนี้จะเนื้อขาวหมดนะครับเนื้อขาวดอกอันนี้เนื้อขาวดอกอะไรนะครับเนื้อขาวดอกพิกุลแห้งนะครับแห้งครับแต่ยังมันออกช้ำๆครับออกดำนี่ครับก็จะมีชื่ออยู่นะครับนี่ครับนี่คือเป็นพระยุคต้นนะครับยุคต้นจะแก่งๆอย่างนี้ครับแก่งๆอย่างนี้ครับนะครับอันนี้เป็นขาวอมเขียวนะครับขาวอมเขียวดอกอันนี้ออกเขียวเขียวเลยนะครับเนี่ยอันนี้พระนี่ดูง่ายเลยครับพระองค์นี้สร้าง2396นะครับเห็นมั้ยครับมีแดงๆครับนะครับอันนี้ขาวอมเขียวก้านมะลิครับออกเขียวๆหน่อยๆครับแต่เขียวไม่มากนะครับเขียวไม่มากเขียวขี้ม้านะครับนี่เขียวขี้ม้านะครับเขียวหน่อยๆก็ตีไปดอกก้านมะลินะครับก้านมะลินะครับเห็นมั้ยครับแล้วข้างหลังมีอกตะไคร้หรือมีคราบไข่ครับตะไคร้นะครับคราบน้ําว่านนะครับในองค์นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระยุคต้นเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูนะครับจะดูสวยๆครับนี่ครับดูหลายองค์เลยครับนะครับคลิปนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยพระยุคต้นนะครับนี่ขาวอมนะครับอันนี้ขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองเกสรนะครับขาวอมเหลืองเกสรนะครับนี่ครับนะครับดูครับนี่เราขยายคือไม่ใช่ขยายใหญ่นะครับนะครับดูครับเนี่ยพิมพ์โบราณจะเป็นอย่างนี้ครับพิมพ์โบราณนะครับอย่างเงี้ยหดๆอย่างนี้นะครับนี่ครับพระพิมพ์ยุคต้นนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครเอาลงให้ดูหรอกครับพระพิมพ์ยุคต้นนะครับเพราะไม่ค่อยมีอันนี้ผมกําลังจัดระบบพระนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับส่วนนึงก็เอาเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนนึงก็เอาไว้คนที่มาร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ได้จะได้เอาแบ่งให้เข้าไปนะครับเพราะที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับถ้าคนมา
ซื้อปูนซื้อหินซื้ออิฐซื้อกระเบื้องในจํานวนที่เรารู้ว่าดีเราก็จะแบ่งให้ไปนะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือพายุต้นครับจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือพายุต้นนะครับเขาจะไม่มีกรอบนะครับไม่มีกรอบข้างนะครับตัดหายไปเลยครับนี่ครับดูเอกลักษณ์ครับนี่ครับปลายแหลมลงมานี่ครับนี่ครับนี่คือมีเส้นนี่เสียนะเล็กๆนะครับนี่ครับสมดุลครับกรอบจะสมดุลนะครับนี่คือพายุต้นนะครับนี่ครับดูครับดูครับเหล็กไหลพงไพดําเยอะเลยครับไหมครับเนี่ยพายุต้นครับเหล็กไหลพงไพดํานะครับเนี่ยเหล็กไหลพงไพดํานะครับสวยครับแบ่งๆฮะแตกๆก็มีครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยชำรุดนะครับนี่คือชำรุดนะครับเนี่ยชำรุดนะครับก็คือพระกระทบกันครับพระเขาอยู่ในกล่องเพื่อเก็บกันมานะครับนะครับเพราะผมว่าจะสร้างมานานแล้วพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะอายุยังน้อยครับอันนี้อายุ50กว่าปีนะครับก็ถึงเริ่มสร้างนะครับถ้าปล่อยไว้นานก็ไม่ได้นะครับเพราะต่อไปนี้เราก็ไม่รู้นะครับเรารีบสร้างก่อนครับก็ใครมีบุญวาสนาก็มาร่วมสร้างให้เสร็จๆนะครับเพื่อเผยแผ่ให้ท่านเจ้าคุณสุริยันโตพงศ์ศรีคังนะครับนะครับนี่ครับดูครับดูตัดครับนี่ครับธรรมชาติครับดูครับดูการตัดนะครับขึ้นคมขึ้นสันหมดนะครับนะครับแบบไม่เรียบนะครับตัดไม่เท่ากันด้วยครับดูแบ่งๆครับดูครับดูจะแบ่งๆอย่างนี้ครับเหี่ยวหดแห้งอย่างนี้ครับดูครับดูครับแบ่งๆอย่างนี้นะครับคือพระโบราณนะครับแก่งมึงนะครับพงครับนี่ครับดูความเหี่ยวความหดนะครับคือไม่เหมือนกันสักองค์นะครับดูบอกว่าพระคือพระพิมพ์วัลคังนะครับคือพันพระยุคต้นเนี่ยไม่เหมือนนะครับดูมีแตวมีเหี่ยวมีแห้งมีแห้งนะครับเอกลักษณ์เหี่ยวหดไม่เหมือนกันทุกองค์ครับถึงบอกว่าถ้าเรามีพระหลายองค์เราจะเทียบเราจะรู้เลยครับนี่ครับนี่ครับจะไม่เหมือนกันครับลายเส้นไม่เหมือนกันครับนะครับถึงจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะเขาเหี่ยวหดไม่เหมือนกันนะครับนะครับคือเขาธรรมชาตินะครับเขาเก่าเหี่ยวหดแห้งธรรมชาตินะครับดูครับแม้จะตัดมันก็ไม่เหมือนกันเลยครับตัดข้างหลังนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันเก๊เลยครับนะครับเพราะว่าพระพวกนี้เขาทำมาตั้งแต่ยุคสมัยนู้นนะครับ170ปีนะครับจะเหมือนกันได้ยังไงครับดูเหี่ยวหดแห้งความสูงยังไม่เท่ากันเลยหนาต่ำไม่เหมือนกันความบางความสูงไม่เหมือนกันนะครับถ้าที่นี่จะไม่เท่ากันนะครับแม้จะเป็นบล็อกเดียวกันยังไม่เท่ากันคือเหี่ยวหดไม่เหมือนกันเพราะพระพระองค์อยู่ในกล่องอยู่ในที่เจอดูอากาศเจอน้ำท่วมเจออากาศน้ำท่วมเพราะสมัยก่อนยุคนั้นก็มีน้ำท่วมพระนครน้ำท่วมมากครับแล้วสมัยก่อนบ้างก็เป็นกระแตะเป็นจากเป็นไม้มุงใบจากมุงใบจิกอยู่ในสมัยยุคสมัยนั้นครับนึกภาพแล้วกันครับฝนน้ำท่วมแต่ก็ต่างคนต่างขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับก็ปล่อยไว้อยู่นั้นนะครับก็พระก็โดนอากาศโดนน้ำโดนแล้วเจอหน้าแล้วก็ความร้อนอยู่นะครับคือเกิดคาบไข่คาบตะไคร่คาบไอ้แคลไซต์เป็นก้อนๆนะครับเหมือนเปลือกหอยนะครับเหมือนเปลือกหอยครับนะครับขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยครับพระโบราณนะครับขึ้นไม่เหมือนกันครับก็ถึงบอกว่าพระถ้าขึ้นเหมือนกันเก 100% ครับเก๋เลยครับนะครับแล้วตัดก็จะตัดต่อครับมั้ยครับบางองค์ก็ตัดต่อบางองค์ก็ตัดไม่ตัดต่อนะครับบางองค์ก็มีตัดต่อบางองค์ก็ตัดต่อครับแล้วแต่คนตัดนะครับแล้วก็ตัดไม่เท่ากันนะครับเพราะพระมีความสูงความต่ำไม่เท่ากันครับนะครับนี่ครับนี่ครับคือพระยุคต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมีหลายสีนะครับแต่ผมจะเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูได้หลายสีนะครับอันนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับถ้าอยากได้ก็นุ่นครับสั่งหินสั่งปูนสั่งทรายนะครับในจำนวนดูว่าดีนะครับสั่งเลยครับมาถึงก็มาตกลงสั่งเท่าไหร่นะครับนั่นแหละเราจะแบ่งให้ชอบแบบไหนเราบอกมานะครับเราต้องการคนใจคนมาสร้างจริงๆเราจะแบ่งให้ครับแต่ถ้าโทรมาซื้อไม่ต้องโทรมานะครับทีนี้ไม่มีการซื้อขายนะครับเราต้องการสร้างพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวครับนะครับนะครับถ้ามันเหลือถ้าคุณสั่งปูนเหลือนะครับผมถึงจะเอาไปเติมน้ำมันไว้วิ่งไปซื้อของนะครับส่วนมากไม่เคยเหลือนะครับไม่เคยเหลือมีติดลบครับสั่งนู่นนี่ก็ช่างสั่งนู่นสั่งอันนี้มานะครับครับคือเราทำด้วยใจด้วยศรัทธานะครับเราทำด้วยศรัทธานะครับนี่ขาวอมเหลืองนี่ครับนี่ขาวอมเหลืองสวยไหมครับโอ้สวยมากครับเนี่ยพิมพ์ยุคต้นเนี่ยสวยครับดูครับองค์อย่างเงี้ยประกวดได้ที่1นะครับเพราะผมเอาไปประกวดมาแล้วครับได้ที่1ครับนี่ครับมีเส้นทีนี้เสียนะครับดูสวยครับมีทองคำด้วยครับเนี่ย
นี่ครับดูครับสวยคมกริบเลยครับดูครับดูครับนี่องค์เนี้ยประกวดได้ที่หนึ่งเลยครับนี่ครับเพราะพระมันผ่านการใช้ครับดูครับนี่ครับดูครับพระเนื้อขาวต้องขาวนะครับพายุต้น2390-2396ต้องขาวนะครับถ้าอันนี้ถ้ามีพวกคราบน้ำอ้อยเขี้ยวคราบน้ำผึ้งครับไอเกสรหลุดออกนี่ครับจะขาวขาวเลยครับขาวครับแล้วก็จะดูครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ขาวสายงอกมันเป็นก้อนอย่างนี้นะครับนี่ครับไม่ใช่เม็ดเทานะครับไม่ใช่เม็ดเทานี่คือเป็นคราบขาวสายนะครับงอกขึ้นมาทับข้างบนเป็นก้อนๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูนะครับเราจะขยายให้ดูว่าพระนี่สวยขนาดไหนนะครับสวยขนาดไหนนะครับว่าพระนี่ครับเราจะให้ดูหลายๆเนื้อครับเพราะว่าบางคนไม่เคยเห็นนะครับเนื้อแบบนี้ก็มีนะครับสีแบบนี้ก็มีนะครับนี่สีอย่างนี้ก็มีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับลองเข้าไปดูศึกษาครับพระมีหลายสีครับมีสีอะไรบ้างครับเราต้องศึกษาพระก่อนว่าพระมีสีอะไรบ้างก่อนนะครับไม่ใช่เป็นพระเพราะพระยุคปลายเขาจะไม่เหมือนพระยุคต้นนะครับนี่พระยุคต้นนะครับยุคต้นไม่ใช่ต้นเลยนะครับนี่ตุยุสองสามเก้าศูนย์สองสามเก้าหกนะครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนพระยุคกลางยุคปลายครับเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะพระยุคนี้แก่เนื้อปูนขาวนะครับแก่ปูนนะครับถ้าคนเล่นพระถึงก็จะรู้ครับถ้าเล่นไม่ถึงก็จะไม่รู้นะครับนะครับนะครับพระจะสวยครับดูครับสวยครับเห็นไหมครับแกงพระพานี่เนี่ยแบบพิมพ์เนี้ยผมก็ได้ประกวดได้ที่หนึ่งเหมือนกันครับนะครับดูครับเด็กไหลคงไพ่ดำครับเห็นไหมครับคือสวยเลยครับนี่ออกมาให้เห็นชัดๆเลยครับนี่ครับสวยไหมครับนี่ให้ดูพิมพ์พระก่อนนะครับให้ดูพิมพ์พระนะครับให้ดูพิมพ์พระอย่าดูพระที่ในชุดไหนที่โดนกลุ่มไหนที่เขาโดนเขาแช่น้ำมากนะครับเขาที่เขาแช่น้ำมากเขาจะมีคราบนะครับไม่ใช่แช่น้ำมนต์นะครับพระนี่เขานี่ครับไหมครับสวยไหมครับนี่ครับนี่พระยุคต้นครับนี่ครับเนื้อขาวอมเหลืองเนื้อขาวเกสรเนื้อขาวอมเทาเนื้อขาวอมเขียวตะไคร้เนื้อขาวดอกจำปีดอกพิกุลเนื้อดำเนื้อผงใบลานเนื้อขาวอมเนื้อขาวตุ่นนะครับแล้วก็มีเนื้อโอ้มีหลายเนื้อครับมีเนื้อว่านนะครับเนื้อกล้วยเนื้อขนุนโอ้เนื้อข้าวสุกเนื้อผงใบลานเนื้อเทียนเนื้อผงน้ำมันครับเนื้อเปลือกหอยดิบแล้วก็มีผ้าเนื้อผสมอีกแล้วก็เนื้อสีอีกสีของเนื้อผ้ามีหลายสีมากนะครับมีหลายสีนะครับเพราะส่วนผสมของผงมุทุคุณของอีกเยอะเลยครับเยอะเลยครับทีนี้เราให้ดูแต่องค์ที่แบบว่าอันนี้องค์ที่เขาอยู่ในน้ำนะครับที่เขาถูกแช่ในน้ำในลังนะครับก็จะเป็นนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับพระที่อยู่ในลังที่อยู่ในโดนน้ำที่ไม่อยากมาขึ้นมานะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยนี่ครับพระสองสามก็หกจะมีเศษผ้าแต่พระกำแพงนะครับนี่มีเขียวๆพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับพระที่เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะตะปุกคือเขามีก่อนมีรอยก่อนนะครับเพราะเขาโดนน้ำนะครับคือพระสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเขาน้ำท่วมบ่อยพระนครนะครับลองคิดนึกภาพแล้วกันครับนะครับแล้วเจอความร้อนความทั้งความหน้าร้อนก็ร้อนนะครับเพราะสมัยก่อนยังธรรมชาติอยู่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับก่อนแห้งเหี่ยวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นอย่างนี้ครับพระแก่ปูนนะครับแล้วพวกนี้จะมีแคลไซต์ถ้าเราถ่ายด้วยกล้อง 1,600 จะเห็นแคลไซต์เป็นก้อนๆวิ่งเนี่ยครับพวกนี้ครับนี่เขามีลายล้านนะครับไม่ได้หักออกนะครับคือนี่ไม่ได้ซ่อมนะครับเดิมนะครับเดิมครับองค์ไหนที่ลังอยู่ในตรงที่เขาเก็บที่ไม่ที่อยู่ในโดนน้ำท่วมบ่อยๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้แช่น้ำมนต์นะครับนี่ไม่ใช่พระแช่น้ำมนต์นะครับท่านต้องคิดดีๆครับพระสมัยก่อนพระนครน้ำท่วมบ่อยนะครับบางคนเห็นพระเป็นผิวอย่างนี้บอกพระแช่น้ำมนต์ไม่ใช่ครับพระนี่เขาถูกน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเขาเก็บไว้ครับน้ำก็อยู่นั่นแหละพอหน้าแล้งก็เขาไม่ได้เปิดหรอกครับเพราะพระสมัยก่อนเขาขายไม่ได้ครับเขาพระชุดนี้เอาไว้สืบทอดศาสนาเพื่อแบ่งปันเผยแผ่นะครับเอาก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็บางคนได้มาเขาก็เก็บไว้ครับน้ำก็ท่วมครับบ้านสมัยก่อนไม่มีตึกนี่ครับบ้านกับบ้านหลังคาก็จิกมุงจากสมัยยุคนั้นนะครับนึกภาพให้ออกนะครับเราต้องนึกภาพเราต้องลืมยุคของเราเลยครับเราต้องไปนู่นเลยครับในยุครัชกาลที่3ที่4นะครับเพราะพระนี้สร้างในยุครัชกาลที่3ที่4นะครับสมัยบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงครับดูมั้ยครับไฟฟ้ายังหุงข้าวหม้อดินกันอยู่เลยครับหม้อไม่มีหูเลยครับนะครับนะครับต้องคิดให้ออกเราต้องย้อนให้ได้ครับถ้าเราอายุ70นะครับแค่เราอายุ70ปีนะตอนเราเด็กเราจะเป็นยังไงครับนี่ผมอายุ50กว่าผมก็รู้ว่าสมัยก่อนโอ้ย
ไฟฟ้าแถวบ้านยังไม่มีนะครับหม้อหุงฟืนครับทุกอย่างหุงฟืนหมดนะครับนะครับนะครับเจอตรงไหนเข็นน้ําท่วมกับน้ําท่วมนะครับนึกภาพแล้วย้อนไปอีก100 กว่าปีนะครับนึกภาพดีครับนะครับเราต้องย้อนอดีตให้ได้นะครับดูครับนี่คือความเก่านะครับนี่คือธรรมชาติของพระที่ถูกแช่น้ําอยู่ในลังในหีบในห่อในไหนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับพอเราก็รู้ไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ยังไงนะครับสมัยก่อนนะครับนะครับนะครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ยครับคุณอย่างนี้นะครับคือพระเขานี่ความแก่งมากครับแล้วทีนี้เราก็มาตามดูสืบดูว่าพระแกะเก่าจริงไหมได้เก่าจากฝีมือมนุษย์ไหมนะครับถ้าเก่าแท้จะมีพังงอกนะครับงอกมาปิดตามรูไหมครับนี่ดูง่ายครับเขาจะปิดตามรูครับเพราะพระเนื้อนี่ก็เป็นพระเนื้อแก่ปูนเขาจะมีแคลไซต์งอกเป็นก้อนๆนะครับงอกเป็นก้อนๆครับเห็นไหมครับงอกเป็นก้อนๆครับดูง่ายครับพระโบราณครับดูง่ายครับดูง่ายถ้าของเก๊ดูอยู่ของเก๊ดูยากของแท้ดูง่ายครับครับครับนี่เพราะว่าเขาเกิดจากธรรมชาติดูง่ายครับดูง่ายครับดูมีโหดมีเหี่ยวมีสูงมีต่ำแล้วก็มีงอกขึ้นมาปิดรอยที่เป็นหลุมที่เขาก่อนเขาหลุดลุ่ยออกไปทิ้งเป็นหลุมนะเขาก็มีแคลไซต์งอกขึ้นมาทับนะครับนี่อย่างเงี้ยนี่ครับเนี่ยรอยลานรอยล้าเขาแตกเขยเนี่ยครับเขาก็จะมีแคลไซต์งอกขึ้นมาครับเห็นไหมครับวิ่งขึ้นมาเป็นวิ่งขึ้นมาครับเป็นก้อนๆนี่ครับนี่ครับแล้วพระก็มีตะไคร่นี่ครับมีตะไคร่มีอะไรเกาะนะครับพวกนี้ใช้แปรงทองเหลืองถูไม่ออกนะครับเพราะเขากลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับกลายเป็นเนื้อเดียวหมดครับนะครับพระเขาไม่ใช้เขาไม่ทั้งหลังเขาไม่ชำรุดนะครับเห็นไหมครับไม่เป็นไรนะครับนะครับไม่เป็นไรแต่หน้าเขาเผยเยอะครับไหมครับเขาเผยเยอะออกครับเพราะเกิดความร้อนความชื้นนะครับนะครับไม่เท่ากันนะครับแล้วมีอีกองค์หนึ่งครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวโอ้โหดูครับองค์นี้ครับดูครับโอ้โหนี่ครับสมมติครับสุดยอดนะครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูต่ำๆนะครับนี่ครับอันนี้ดูความที่ท่านพระที่มีความเก่ามากๆนะครับดูนะครับดูครับดูครับดูเขาแบบโดนน้ําแช่ในน้ํานานๆครับดูครับนะครับมีคราบโคลนคราบไขคราบดินคราบกิบฐะครับที่อยู่ซึมเข้าไปในน้ําดินครับเห็นไหมครับมีความแล้วเขาก็ทิ้งเป็นหลุมเป็นบ่อเขาเป็นกรดนะครับเป็นกรดแล้วก็เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อแช่นานๆแบบนี้ครับนี่ครับนะครับพระผมส่วนมากคือก็จะมีชุดคือมีแบบนี้ด้วยแล้วก็มีดีด้วยแล้วก็คือมีแบบหลายแบบครับเพราะว่าเขาอยู่ในรวมกันครับนะครับอันตรงไหนที่เขาโดนน้ํามากเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับดูครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยคือเราจะเรียนรู้ง่ายครับเพราะพระเกิดจากธรรมชาติเนี่ยเราจะเรียนรู้ง่ายครับนี่ครับเนี่ยคือพระแท้พระที่มีอายุมากกว่า170 ปีจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือพระยุคต้นนะครับแก่เนื้อปูนนะครับแก่เนื้อปูนส่วนผสมมีข้าวสุกมีกล้วยมีกล้วยแล้วก็มีพวกไอ้น้ำอ้อยเคี้ยวแก่ปูนนะครับมีผงวัฏฏุลทั้ง5มีเหล็กไหลผงไผ่ดำมีถ้าสร้าง2396ก็จะมีเศษภาคแตกพระกำแพงนะครับมีแร่นะครับส่วนผสมนะครับมีผงวัฏฏุลทั้ง5นะครับมีมวลสารมีน้ำว่านมีว่านครับมีเกสรนะครับมีแล้วแต่ส่วนผสมที่ใส่ลงไปนะครับแล้วมีผงวัฏฏุลมีดินศักดิ์สิทธิ์ได้หลายอย่างนะครับที่ท่านในส่วนผสมนะครับนี่ครับดูความเก่าครับนี่ครับนี่คือพระที่โดนน้ำนะครับแช่ในน้ำเราต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยครับว่าบ้านเมืองเป็นยังไงสมัยก่อนไม่มีตึกอย่างพวกเราอยู่นะครับสมัยก่อนเขาน้ำมาก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับเขาไม่มีการมากั้นกระสอบนะครับก็ปล่อยเลยนะครับเลยตามเลยนะครับก็นั่งเรือนะครับเพราะสมัยก่อนเขาใช้เรือเขาไม่มีรถนะครับเขาไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับน้ำท่วมก็ท่วมไปเลยครับบ้านก็ปล่อยแช่น้ำไปเลยครับบ้านไหนอยู่ต่ำก็ต้องย้ายไปอยู่ที่สูงนะครับนะครับของก็ปล่อยทิ้งนะครับเขาไม่เก็บหรอกเพราะสมัยก่อนพระเครื่องเขาเอามาขายกันไม่ได้ครับนะครับเอาเข้าบ้านเขายังไม่เอาเข้าเลยสมัยก่อนในยุคนั้นนะครับดูประวัติครับนะครับพระนี้เขาทำไว้เพื่อสืบทอดศาสนาให้ถึง5,000 ปีนะครับให้คนได้มาแจกจ่ายคนที่มาทำลูกศาสนาปฏิสังขรณ์วัดวารามบำรุงวัดวารามเขาก็แจกเพื่อให้เอาไปรำลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสมัยนั้นก็มีฝรั่งตังค่าฝรั่งน้ำตาข้าวนะครับเข้ามาเพื่อจะแล้วก็เข้ามาไม่พอยังเอาวัฒนธรรมของเขาเข้ามาด้วยแล้วก็เอาศาสนาเข้ามาด้วยครับท่านก็มองกันไกลครับท่านจะทำยังไงให้คนสยามเราได้นับถือศาสนาไม่ไปตามศาสนาตัวเขานะไม่ตามศาสนาเขานะครับก็เลยแจกพระให้ได้มากสุดนะครับแล้วก็ให้มีพระไว้ติดประจําตัวประจํากายเพื่อนอบน้อมรำลึกถึงสูงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรานะครับนะครับเพื่อสืบทอดศาสนาให้ถึง5,000ปีแล้วครับแล้วท่านก็ในยุคการที่4ท่านก็บูรณะวัดวารามสร้างวัดวารามมากนะครับแล้วท่านเจ้าคุณสมัยก่อนท่านเป็นพระธรรมกิตติโสพลนะครับก็ได้ร่วมกันสร้างพระนะครับพิมพ์วัดระฆังนะครับพระพิมพ์ระฆังรูปเหมือนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งสมาธิเนี่ยครับก็ได้
โอ้สร้างกันเยอะครับเยอะมากครับเยอะมากพิมพ์พระพิมพ์ใหญ่สร้างเยอะนะครับยิมยิมใหญ่บางหนังสือเขาบอกว่าสร้างกันมาเยอะอย่าไปเชื่อเลยครับเขาสร้างกันเยอะมากครับแจกจ่ายไพร่พลทหารเอามาเก็บโอ้เยอะแยะมากครับสร้างเราสร้างวัดวารามกันเยอะนะครับอย่างองค์ปฐมเจดีย์2396ก็สร้างครับแล้วที่มีพุทธจารึกไว้ข้างหลังว่ามีรูปองค์ปฐมเจดีย์นะครับก็สร้างเยอะนะครับแจกจ่ายใน2396นะครับในยุคสมัยรัชกาลที่4ครับแล้วก็สร้างที่มีพุทธจารึกมีรูประฆังอยู่ด้านขวาขององค์พระนี่ครับก็สร้างกันเยอะนะครับแล้วก็สร้างพระพิมพ์และหลายพิมพ์นะครับในยุคนี้ครับสร้างพระเยอะมากนะครับนะครับนะครับขนาดหนังสือตำรายังเขียนไม่เหมือนกันนะครับนะครับคือคนเขียนก็ทุกคนเกิดไม่ทันไงครับเราจงนึกจากความเป็นจริงนะครับว่าสมัยก่อนสร้างพระนะครับตั้งแต่พระรอดพระนปกพระธาตุดูลพระรอดหาลีบุญชัยพระรอดมหาวันพระรอดหลายกุนะครับแล้วก็มาพระผงพระสมกรนะครับดูครับมีทุกกุมีผู้จำนวนเท่าไหร่ครับโหนับไม่ได้ครับพระผงสุพรรณนี่ครับโหหลายเล่มเกวียนนะครับพระผงสุพรรณนะครับพระนางพญาเนี่ยโอ้โหในตำราเขาบอกกระจัดกระจายเต็มโคนต้นไม้เต็มหมดนะครับยิ่งพระสุรคังในยุคสมัยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จยันโตวงศ์ศรีสุคังท่านบูรณะวัดวารามสร้างวัดวารามสร้างเมืองยุคนี้ต้องสร้างพระเยอะครับสร้างพระเยอะครับยิ่งท่านอยู่ในรั้วในวังนะครับยิ่งมีผู้สนับสนุนในรั้วในวังเนี่ยยิ่งสร้างเยอะนะครับนะครับนะครับอย่าไปอะไรมากครับคิดจากความเป็นจริงนะครับแล้วเนื้อพระก็ต้องเก่าแก่อย่างนี้ครับดูครับมีคาบไขคาบดูครับนี่ครับนี่คือให้ดูแช่ไว้นานนะครับให้ดูครับดูข้างหลังครับนี่ครับดูข้างหลังครับเห็นไหมครับนี่เลยครับพระนี่ครับดูครับนี่ครับขึ้นนะคือพวกนี้คืออะไรครับพวกนี้คืองอกครับงอกขึ้นมาแล้วก็เป็นสีของคาบดินคาบโคลนคาบดินที่อยู่ในเป็นสนิมพวกอยู่ในโคลนในดินนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นคาบโคลนคาบที่อยู่ในความเก่านะครับนี่ครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูหมดนะครับเราจะขยายให้ดูนะครับอันนี้อีกครับเห็นไหมครับที่องค์เมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูคาบนะครับไหมครับนี่แหละครับมองเลยครับนี่แหละดูความเก่าครับความเก่าของพระนะครับดูครับเนี่ยพวกแขวไซที่มันงอกขึ้นมาครับเห็นไหมครับเขางอกขึ้นมานี่ครับปิดรูครับเนี่ยปิดรูไหมครับเห็นไหมไม่ใช่พวกอย่างอื่นนะครับบางท่านไม่ใช่เม็ดพลาสติกไม่ใช่พวกน้ำยามาหยอดนะครับนี่คือแขวไซเขาวิ่งเขางอกขึ้นมานะครับพระยุคต้นแก่ปูนเขาจะงอกแบบนี้ครับถ้าไม่เชื่อไปดูกาบหอยพันปีที่อยู่วัดเจดีย์หอยนะครับไปดูนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้ครับถ้าตัวไหนเป็นขมเหลาเยอะๆจะขึ้นเขาเนี่ยจะขึ้นแบบนี้ครับค้ำอย่างนี้ข้างๆกาบหอยแล้วก็จะเป็นก้อนอย่างนี้ครับแต่ว่าของเปลือกหอยเขาจะแก่งกว่านี้ครับอันนี้เขาจะมีไม่แก่งเท่ากับเปลือกหอยของกาบหอยที่อายุพันปีนะครับพวกนี้พักแค่170ปีเองครับดูครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ไม่ใช่เม็ดเทานะพวกนี้คือแคลไซต์ครับแคลไซต์ขึ้นต่างลักษณะไม่เหมือนกันนะครับพระเนื้อแก่งก็ขึ้นอีกแบบนึงนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่เขาจะขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆละอองๆแต่เดี๋ยวพอจะงอกค่อยงอกออกมางอกออกมาแล้วรวมตัวเป็นอย่างนี้ครับนะครับนี่คือพระที่พระเป็นพระที่ยุคต้นจะเป็นอย่างนี้แก่เนื้อปูนครับแคลไซต์งอกแบบนี้นะครับดูครับส่วนที่งอกออกมาก็เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับนะครับนี่คือวิธีดูพระโบราณนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขางอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะปิดรูนี้ให้ได้ครับเห็นไหมครับที่เขาแยกของแยกแยกนี่ครับอันนี้เขาปิดแล้วไหมครับเห็นครับเห็นไหมครับก็จะเหมือนเปลือกหอยครับไปดูเปลือกหอยก็จะเป็นสีอย่างนี้ครับเปลือกหอยพันปีนะที่ตามวัดเจดีย์หอยไปดูครับหรือเปลือกหอยที่ท่านมีเปลือกหอยโบราณครับท่านดูครับด้านข้างๆด้านมุมๆอาจจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับจะเก่าๆอย่างนี้ครับขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยเหลือบอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เขาปิดแล้วครับอันนี้เขาปิดแล้วครับอันนี้ยังไม่ปิดนะครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นเหมือนเปลือกหอยครับเขาจะงอกขึ้นแบบนี้ครับนี่ครับลักษณะของบางคนไม่ยังไม่เข้าใจเรื่องเคยเห็นแต่ไอ้ขุยวิฝุยเหมือนขี้เมฆเหมือนปุยฝ้ายนั่นก็ใช่นะครับอันนั้นขึ้นใหม่แต่ขึ้นเก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับแต่ว่าเขาจะไม่แก่เหมือนเปลือกหอยนะครับเขาจะมีความแก่งไม่เท่ากันนะครับนี่ครับเขาจะมีความขุยไหมนี่ครับเห็นไหมครับนี่แคลไซต์เนี่ยอย่างนี้เหมือนเปลือกหอยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นแบบนี้ครับคือถ้าเจอพวกฝุ่นพวกละอองพวกคาบดินคาบปลาอะไรขึ้นเป็นสีอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับวิธีดูครับนี่ครับดูด้านหลังครับดูด้านหลังเดี๋ยวครับดูครับเห็นไหมครับดีครับนี่ครับดูแคลไซต์ครับเนี่ยแคลไซต์ขึ้นใหม่ก็เป็นอย่างนี้ครับนี่เหล็กไหลของไพ่ดำนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นเป็นตะปุ่มนะครับนี่ครับนี่เขางอกได้เขางอกแบบนี้ครับนี่เขางอกแล้วนี่ไม่ใช่ผมพุทธคุณนะครับนี่แคลไซต์ครับแคลไซต์มีหลายสีนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับนี่ดูครับนี่ครับนี่เขาปิดแล้วครับนี่อันนี้คือเป็นแล้วก็จะมีเม็ดเทาด้วยครับมีเม็ดเทาด้วยครับอันนี้สร้าง2396เม็ดเทามาเยอะถ้าสร้างก่อน2368พวกนี้ครับพวกนี้จะพูดว่าเม็ดเทาเยอะครับ2381 2พวกนี้
พวกเม็ด2386พวกเนี้ย2387พวกเนี้ยพระพวกนั้นจะมีพวกเม็ดเทาเม็ดไหลเยอะครับนะเพราะเรามีตัวอย่างครับเรามีองค์ครูครับนะครับนะครับพระเรามีตัวอย่างเยอะครับที่นี่ครับเราเป็นวิทยพันธ์นะครับแต่ที่นี่เองเดี๋ยวไม่มีการซื้อขายครับต้องเข้าใจนะครับถ้าอยากได้มาร่วมสร้างอย่างเดียวครับสั่งหินสั่งปูนให้ผมจะแบ่งให้ครับนะครับดูจํานวนเงินผมก็ให้เลยครับนะครับแต่ว่าโทรมาซื้อไม่ต้องมาโทรมานะครับเสียเวลานะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพอก็เป็นหลุมใหญ่ๆนะครับเป็นหลุมเขาก็งอกขึ้นมาครับงอกขึ้นมาถ้าเขางอกมากกว่านี้เขาจะกลายเป็นสีเทานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเพราะผิวพรรณวรรณะเขาเป็นสีอย่างนี้เขาก็กลายเป็นสีอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้งอกหมดเลยครับเนี่ยเขางอกหมดเลยนะครับเนี่ยสีพวกนี้แคลไซต์นะครับแคลไซต์หมดเลยครับนี่ครับงอกอันนี้มีสูงมีต่ำอันนี้สูงกว่าผิวพรรณแล้วครับแต่ครับเป็นสีอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่แคลไซต์ครับเห็นไหมครับที่เวลาองค์ไหนที่มีขึ้นมากขึ้นเก่ามากเขาจะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแบบนี้ครับตัวอย่างครับนะครับมีไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเริ่มเป็นสีอย่างนี้ครับแล้วออกสีเทาด้วยครับเนี่ยในสีเทาอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับถึงบอกว่าอันนี้เม็ดพวกนี้เม็ดแร่นะครับนี่ครับขึ้นพวกนี้แคลไซต์นะครับเป็นหลุมแต่เป็นแคลไซต์หมดแล้วครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่เราวิธีดูพระที่เป็นเนื้อแคลไซต์ที่ว่าของปูนนะครับเขาจะขึ้นตามผิวพรรณวรรณะสีไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับมีแหว่งมีเหี่ยวนะครับตรงไหนขึ้นน้อยก็ได้ขึ้นน้อยตรงไหนขึ้นมากก็ขึ้นมากนี่ครับอันนี้ขึ้นมากนะครับอันนี้ขึ้นมากนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเขาสูงกว่าผิวพรรณผิวพระแล้วนะครับเห็นไหมครับทั้งหมดเลยครับนี่ครับถึงบอกว่าพระโบราณอ่ะดูง่ายข้อของรูปแบบมันทำไม่ได้ถ้ามันทำมามันต้องเอาน้ำยามาหยอดเอาพวกกาวมาหยอดไว้ครับเราเห็นปุ๊บเราสองกล้องเรารู้ทันทีครับนี่เรายังไม่ขยายนะนี่ครับอันนี้คืออาจทำไม่ใช่เศษผ้าแต่ผ้ากระแพงก็เป็นคราบดินศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับนี่องค์ต่อมานะครับนี่องค์ครับเห็นไหมครับนี่ครับพระที่โดนน้ำอย่างนี้ครับพระจะก่อนอย่างนี้ครับเห็นไหมครับพระยุคนี้สร้าง2390กับ2396นะครับคือพระธรรมกิตติโสพลนะครับท่านได้โปรดเกล้าให้รับตำแหน่งนะครับสมรสักเป็นพระธรรมกิตติโสพลนะคือคัวโตนะครับในปีพ.ศ. 2395นะครับแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านก็ขึ้นของราช2394นะครับ2395ท่านก็โปรดเกล้านะครับให้คัวโตดำรงตำแหน่งสมรสักเป็นพระธรรมกิตติโสพลนะครับในปีพ.ศ. 2395นะครับแล้วก็ได้ดำริสร้างพระนะครับเพื่อบูรณะวัดวาลางวันเยอะนะครับใน2396นะครับก็สร้าง2396นะครับก็จะมีเศษผ้าแต่งพระกำแพงนะครับเศษผ้าแต่งกำแพงเพราะเศษผ้าแต่งกำแพงนี้เป็นมีพุทธคุณมากครับคือเป็นพระสุมกอพระกำแพงครับที่ท่านในประวัติเขียนไว้นะท่านได้ไปเดินธุดงค์ไปเยี่ยมญาตินะครับแล้วก็ได้ไปที่กำแพงเพชรนะครับก็ได้ไปเอาพระหักแตกนะครับคือพระสมกอพระของพระกุกำแพงนะครับได้นำมาใส่ลำเรือมานะครับเพื่อเอามาไปสมของที่เราท่านจะสร้างพระเพื่อบูรณะวัดวาลานนะครับเพื่อให้เกิดพุทธคุณนะครับให้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับก็มีเศษผ้าแต่พ้องแพงนะครับดูครับมีรอยล้านนะครับพระนี้จะแก่ปูนขาวนะครับดูครับมีเหี่ยวมีหดมีแห้งนะครับนี่ครับนี่นะครับเศษผ้าแต่พระกำแพงนะครับชัดเจนครับนี่ครับคือถ้าสร้าง2396เนี่ยคือจะชัดเจน2395 96นี่ครับในยุคนี้ท่านได้อยู่ที่วัดระฆังแล้วนะครับท่านได้อยู่ที่วัดระฆังท่านเป็นพระเจ้าวัดวัดระฆังนะครับ2395 2396นี่ครับนี่ครับคือเรียกเต็มปากว่าพระพิมพ์วัดระฆังนะครับพระยุคนี้เรียกพระพิมพ์วัดระฆังยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับเป็นพระที่สวยงามมากนะครับนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้เห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับแคลไซต์งอกเห็นมั้ยครับคือผิวพรรณวรรณะสีขาวงอกเป็นแบบนี้ครับนี่ไม่ใช่พวกพลาสติกไม่พลาสติกพวกแร่นะครับอันนี้เป็นแคลไซต์นะครับเห็นไหมครับเขาพังผืดเขาจะผืดเกาะเล็กนะเล็กๆเขาเกาะไหมครับนี่เขาเกาะเขาขาวไหมครับเขาเกาะเขาบวมขึ้นสูงขึ้นนะครับนี่ครับไหมนี่ครับดูเถอะครับท่านต้องดูเยอะๆหัดดูบ่อยๆนะครับนี่ครับท่านต้องมีพระเยอะๆนะครับแล้วเราต้องดูมีพระจะได้รู้ว่าเขางอกยังไงครับนี่ครับเห็นไหมครับยังงอกแบบนี้ครับนี่ไหมครับเขาขาวงอกแล้วแกะจับตัวเป็นก้อนแข็งแกร่งเหมือนเม็ดเทาครับนี่ครับนี่ครับเขาเป็นพังผืดนะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอันไหนเป็นพังผืดเขาขึ้นเป็นสูงเขาขึ้นแบบเป็นก้อนไม่ได้เขาที่ขึ้นเป็นแบนอย่างนี้ครับนี่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 เห็นไหมครับเศษผ้าแต่พระกำแพงก็จะมีแคลไซต์ขาวๆงอกข้างๆนะครับนี่แหละครับวิธีดูพระโบราณครับนี่เม็ดเขียวนะครับนะครับเนี่ยดูความก่อนความเหี่ยวของพระนะครับธรรมชาตินะครับ
นี่คือพระยุคต้นนะครับพระนี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเพราะพระนี้เราเอาสร้างเพื่อเผยแผ่นะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ก็คนต่อไปก็จะถกเถียงกันไม่รู้เรื่องว่าพระพิมพ์วัดระฆังเป็นยังไงพระที่มีอายุมากๆเป็นเนื้ออย่างไงแล้วมีความเก่ายังไงนะครับก็จะถกเถียงกันไม่รู้ไม่มีวันรู้มันไม่มีวันจบนะครับรู้แต่ว่าพระ2390 2396เป็นพระที่แก่เนื้อปูนนะครับเป็นพิมพ์แบบนี้แต่ว่ารู้ว่าเก่ากันยังไงนะครับเราต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่เทียบเรียนรู้เทียบเคียงนะครับเพื่อให้คนเกิดใหม่รุ่นต่อไปอีกหลายร้อยปีก็จะได้มาเรียนรู้มาเทียบเคียงนะครับเพื่อเผยแผ่นะครับนี่นะครับเพราะเราพอเราหมดไม่อยู่แล้วเราก็เอาไปด้วยไม่ได้นะครับเราสร้างเพื่อเผยแผ่นะครับเพื่อให้คนเกิดใหม่รุ่นเรียนรู้ศึกษานะครับนะครับนะครับแต่เราจากคนธรรมดานะครับแต่มีความตั้งใจสร้างด้วยศรัทธานะครับสร้างด้วยศรัทธานะครับสร้างเพื่อศรัทธาเพื่อเผยแผ่นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับจะได้รู้กันนะครับนี่ครับนี่ครับเราจะมีทั้งองค์พระองค์ที่สภาพที่สวยนะครับแล้วก็องค์ที่มีสภาพที่เกิดความก่อนความเก่านะครับให้เทียบเคียงนะครับนี่ครับนี่แร่เหล็กนะครับแร่เหล็กพวกเหล็กไหลนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลเงาๆเลยครับนี่ครับนะครับโบราณจะเป็นงี้ครับเป็นอย่างนี้ครับมีทั้งหลังเรียบหลังกลับมามีทั้งเหลียงหลังไม้มีหลายแบบหลายชนิดครับนะครับถึงไปดูครับดูครับความก่อนความเหี่ยวความหดดูเส้นนะครับเหี่ยวแห้งหดไม่เท่ากันนะครับดูครับพระต้องมีความเหี่ยวความหดความแห้งดูลายเส้นนะครับเนี่ยนะครับคนแก่เขาเหี่ยวยังไงครับเนี่ยดินเขาเหี่ยวยังไงก็จะเหี่ยวแบบนี้ครับถ้าเป็นเส้นตรงๆนั่นแหละคือของทําขึ้นมาใหม่ครับคมๆใหม่หมดครับถ้าของอายุมากกว่าร้อยกว่าปีนะครับก็จะเป็นเหี่ยวๆหดอย่างนี้ครับดูครับเหี่ยวๆหดๆย่นๆย่อๆเล็กๆน้อยๆนะครับดูแล้วมีซับมีเซาไหมครับมีสูงมีต่ำเล็กๆน้อยๆดูครับนี่ครับแล้วก็จะมีคาบไขคาบอะไรพวกนี้เราขยายด้วยกล้อง1,000เล็กตอนนี้เราจะขยายให้ดูครับถ้าเราขยายดูครับจะดูความสวยขนาดนะครับนี่ครับพระของที่มีอายุมากกว่า170ปีนะครับเขาจะตามดูอย่างนี้ครับเขาดูคนที่เล่นของเก่าเขาดูอย่างนี้ครับดูครับนี่ครับธรรมชาติครับนี่ครับธรรมชาติครับดูความธรรมชาตินะครับดูความธรรมชาตินะครับนี่ครับงอกออกมาครับนี่พระงอกครับนี่เรียกพระงอกครับไม่ใช่เม็ดเม็ดแรกไปเลยนะที่คุยกันนี่คือคาบแคลไซต์งอกนะครับทับถมนะครับนี่ครับงอกออกมาธรรมชาตินะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับเนี่ยพวกงอกพระงอกเรียกพระงอกเนี่ยคือพระงอกครับถ้าเม็ดแร่เม็ดหินอีกแบบนึงนะครับเม็ดแร่เม็ดหินอีกแบบนึงนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่เรายังไม่ขยายนะครับนี่เกิดเนี่ยงอกออกมาครับนี่ครับงอกมาครับงอกนี่เรียกพังงอกครับเนี่ยเขาจะเริ่มงอกเนี่ยงอกออกมาครับนี่มีเขางอกปิดรูครับนี่ครับทีนี้เราจะขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนะครับเราจะให้ดูองค์สวยๆอีกสักองค์ครับองค์สวยๆนะครับองค์สวยๆนี่องค์นี้ครับที่อยู่ในหนังสืออะไรนะหนังสือพระนะครับนี่ครับองค์นี้คงจะเป็นองค์นี้นะครับนี่ใช่มั้ยครับลองดูครับโอ้ดูครับดูธรรมชาติมากครับดูความธรรมชาติครับดูครับดูความเหี่ยวความหดธรรมชาติครับนี่ครับนี่ครับดูครับขึ้นลาขึ้นอะไรนะนี่ครับลาขึ้นใหม่ครับเนี่ยนี่ขึ้นใหม่พวกลาพวกอะไรพวกนี้ขึ้นใหม่นะครับนี่ครับพอพระนี่เค้าอยู่ในตู้เซฟครับเค้าจะมีความชื้นความร้อนนะครับแล้วเราออกมาก็เจอแอร์ออกมาชมออกมาเอามาเก็บมาหน้าฝนเราเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงก็มาเจอความชื้นของฝนละอองของฝนแล้วก็ไปใส่ตู้เซฟไว้ก็เจอความร้อนก็ขึ้นอย่างนี้ครับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาตินะครับนี่แหละครับนี่แหละธรรมชาตินะครับดูครับนี่ครับนี่คือพิมพ์ประธานพิมพ์ใหญ่มีเส้นนิสิทนะนะครับดูครับหัวเข่างอนติดขึ้นมามีนะครับนี่คือธรรมชาติครับพระเนี่ยทรงสมดุลนะครับเนี่ยธรรมชาตินะครับดูครับปลายเข็มเลยครับพระเกศปลายเข็มนะครับดูแหลมปิดเลยครับดูครับดูครับนี่คือพระดูครับนี่จะลงมานี่แหลมมาทางนี้ครับเนี่ยดูครับไม่ต้องมาดูมากครับเพราะบางองค์ก็เฉะเก่าไม่เหมือนกันนะครับดูจากความดูเนื้อความเก่าอย่างเดียวครับแล้วก็มาตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ตรวจสอบพระนี้ต้องตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์นะครับว่าพระนี้ได้สร้างจริงไหมมีในบันทึกไว้ไหมแล้วก็ประวัติศาสตร์ผู้ผิดขอโทษครับขอเข้ามาโทษนะครับพระนี้ต้องตรวจสอบด้วยประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ว่าพระในปีในยุคนี้ได้มีการสร้างจริงไหมนะครับแล้วตำแหน่งท่านได้เป็นมีตำแหน่งใน2395ท่านได้ขึ้นตำแหน่งเป็นพระธรรมกิตติโสภณจริงไหมนะครับแล้วท่านเป็นเจ้าวัดวัดระฆังจริงไหมนะครับแล้วก็พระนี้ในยุคนี้ได้สร้างกันพระพิมพ์อะไรบ้างพิมพ์ใหญ่เนื้อแก่ปูนขาวใช่ไหมแล้วมีส่วนผสมอีกหลายๆอย่างอีกไหมต่างพิมพ์ต่างวาระการสร้างอีกเยอะแยะนะครับเราต้องดูนะครับแล้วต่อมาแล้วก็พอเรารู้ว่าเป็นพระได้พิมพ์ได้ทรงได้เนื้อได้จริงอายุเท่าแล้วเราก็มาตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์นะครับด้วยกล้องนี่ครับกล้องและเครื่องตรวจสอบยังมีเยอะแยะนะครับผ
พอได้เสร็จแล้วก็ทีนี้ก็มาตรวจสอบด้วยพุทธคุณนะครับคนไหนที่ตรวจสอบคุณก็มาตรวจสอบด้วยพุทธคุณนะครับผ่านสามขั้นตอนก็จบแล้วครับนะครับนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ดูเครื่องไม่มีเลยครับเขาจะตรวจสอบด้วยพุทธคุณอย่างเดียวครับนี่ครับดูครับพังงอกครับดูงอกครับนี่ครับนี่ครับดูความสวยนะครับนี่ครับความสวยของพระโบราณนะครับดูครับดูด้านหลังครับดูมีคราบตะไคร้นะครับดูคราบตะไคร้ดูความเหี่ยวดูครับดูครับเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเอาแค่นี้พอละฝีมือมนุษย์ทำไม่ได้ครับนี่ความก่อนแล้วขึ้นคมขึ้นสันแล้วก็เป็นมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับเป็นขึ้นเป็นชั้นอย่างนี้ครับนี่คือความธรรมชาตินะครับแล้วมีลานมีล้าวเล็กๆคือเป็นตะเกียบนะครับคือธรรมชาตินะครับดูครับแล้วก็นี่คือครับแต่ไข่เขาจับตัวเป็นก้อนนะครับดูครับนี่คือธรรมชาตินะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับนี่ธรรมชาติดูครับนี่แหละครับคือความธรรมชาติของพระเก่าโบราณนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่คือให้ดูเราอยากให้ดูนะครับเราอยากให้ดูอยากให้เป็นเพราะวันหนึ่งถ้าเราสร้างพิพันธ์เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูต้องคือมาดูก็ต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค์เท่าไหร่ครับ50 บาท100 บาทแค่นั้นแหละครับเพื่อเอามาเก็บมาค่าห้องน้ําค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรพวกนี้ครับนี่ครับนะครับเราก็เพื่อเอาถ้าเราไม่มีการเก็บเรา50 บาท100 บาทเนี้ยก็เราจะเอาที่ไหนมาจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าขยะค่าอะไรนะครับนะครับแล้วเราก็เพื่อทําเพื่อเผยแผ่นะครับเผยแผ่นะครับแล้วที่นี่ก็ไม่มีการซื้อขายนะครับแม้แต่ของกินยังไม่มีเลยครับของกินที่นี่ก็คือเราจะมีแต่กาแฟน้ำนมแค่นั้นครับคือห้ามเอาของกินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็ท่านถ้าท่านหิวท่านอยากกินของกินท่านต้องออกมากินข้างนอกครับเพราะเราต้องกระจายรายได้ให้ชาวบ้านชาวเมืองแถวนี้ได้มีที่ทำหากินได้ค้าขายนะครับท่านก็ออกมางนอกมาเดินซื้อกินของกินนะครับแต่ห้ามเอาไปในพิพิธภัณฑ์ครับเพราะเราต้องการกระจายรายได้ให้หมู่บ้านเราเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นเชิงวัฒนธรรมนะครับแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ให้เข้าครับถ้าจะเข้าจริงๆคุณก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเราจะมีเสื้อผ้าให้ครับในเข้าในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วเราจะมีห้องประชุมถ้าคุณมาเป็นคณะเราก็จะมีห้องประชุมให้ฟรีครับมีห้องประชุมให้คุณก็เอาคณะคุณเข้าไปชมของในพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์มีความกว้าง40 เมตรกว้าง25 เมตรแล้วก็รอบนอกอีก10เกือบ10ห้องนะครับเป็นของเป็นที่ใส่ของเก่าโบราณครับให้คุณมาเดินรู้ศึกษาเรียนรู้กันครับแล้วก็กดมีปุ่มกดแล้วก็จะบรรยายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วภาษาจีนนะครับภาษาจีนด้วยครับแล้วก็พอคุณชมเรียบร้อยแล้วคุณก็พาคณะทัวร์คุณเข้าไปในห้องประชุมนะครับห้องประชุมก็จะมีจอมีอะไรให้ดูครับมีการตรวจสอบให้นะครับแล้วก็มีห้องสัมมนานั่งโต๊ะคุยประชุมของกลุ่มคณะทัวร์คุณได้ครับนะครับเรามีพร้อมเลยครับมาคุณได้ครบเลยครับแล้วก็มีร้านกาแฟเนี่ยนะครับร้านกาแฟกับร้านกาแฟจากธรรมชาตินี่ครับนะครับธรรมชาตินะครับจากธรรมชาตินะครับคือเราก็แก้วละไม่กี่บาทนะครับคือเราเพื่อพวกไงเราจะทำเป็นที่แหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็เชิญอนุรักษ์นะครับแล้วก็มันก็ในวัฒนธรรมนะครับประเพณีนะครับที่นี่ครับดูครับแบบสีแปลกๆสีนะครับดูครับนะครับอยู่แหว่งหมดแล้วครับนะครับธรรมชาติครับกระเทาะหมดแล้วครับนี่ครับนะครับคืออนาคตถ้าเราสร้างสำเร็จนะครับเราก็พยายามบอกปู่ว่าให้เราสร้างสำเร็จนะครับให้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมมาคนมาเที่ยวหรือคนมามีบุญคนมีบุญวาสนาก็ไม่ได้มาแบ่งปันมาช่วยสร้างแล้วก็เราจะแบ่งปันให้นะครับด้วยใจศรัทธาบริสุทธิ์นะครับเราทำเพื่อเผยแผ่นะครับแล้วก็ทำให้คนในเขตนี้จะได้มีที่ทำหากินค้าขายนะครับขายได้เพราะในพิพิธภัณฑ์เราห้ามเอาของเข้าไปขายแล้วก็ไม่มีของกินนะครับมีแต่รอบนอกนะครับรอบนอกแต่ในเขตพิพิธภัณฑ์เข้าไปเราจะไม่มีนะครับเราเชิงอนุรักษ์นะครับเราเป็นเชิงอนุรักษ์นะครับสายอนุรักษ์นะครับสายอนุรักษ์นะครับสวยไหมครับนี่ครับดูครับเนี่ยทองคำนะครับนี่ครับพระงอกขึ้นมาครับเนี่ยงอกขึ้นมาครับนี่งอกขึ้นมาครับนี่ดูง่ายครับดูครับธรรมชาตินะครับนี่ครับดูครับดูความเหี่ยวความหดนะครับธรรมชาตินะครับดูครับนี่ครับตรงไหนที่เขาหลุดออกไปเขาก็จะมีแถวซ้ายงอกแถวซ้ายก็จะเป็นสีแบบนี้ครับผิวพรรณวันหน้าแบบนี้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับดูครับดูเม็ดเขียวครับนี่เห็นงอกใหม่ๆครับเนี่ยแต่กลายจะเป็นสีเม็ดเทาแล้วครับนี่งอกจะปิดรูนี่ครับนี่ครับไหมครับนี่ครับธรรมชาติครับนี่อันนี้ก็คือรอยปูไตปิดหมดแล้วครับเนี่ยรอยปูไตครับเนี่ยรอยปูไตนั่นนะครับตรงนี้ครับนี่ครับ
สวยครับนี่คือธรรมชาติของพระโบราณนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับบางคนชอบนะครับไอ้สำหรับให้คนดูคนชอบนะครับถ้าคนไม่ชอบก็ปิดก็ไปเปิดก็เลื่อนไปช่องอื่นนะครับอันนี้เราลงให้สําหรับคนชอบพระเครื่องแล้วต่อไปนะข้างหน้าเราจะลงเป็นพวกเกงยีนโบราณอายุพันอายุเกงยีนที่ผลิตปี1873ก่อนสงครามโลกที่1แล้วก็ของเก่าโบราณแล้วก็อันเราอยากทําเราต้องสร้างพิพิธภัณฑ์เสร็จก่อนครับเราจะไลฟ์ทุกอย่างนะครับของที่มีพิพิธภัณฑ์เราก็จะออกมาไลฟ์ให้ดูนะครับให้คนที่จะมาเที่ยวก็เห็นอยากมาดูนะครับก็เราจะลงเอาใช้สื่อ YouTube เนี่ยลงให้ดูครับนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตาม 9,000 9,000 กว่าคนนะครับคงปีนี้คงจะได้ถึง 10,000 นะครับนะครับก็เราพยายามลงให้คนได้ดูครับให้เรียนรู้ไปครับอันไหนไม่ชอบก็บางครั้งผมก็พูดผิดนะครับบางครั้งก็พูดผิดแต่ผมพยายามให้ผมก็บอกว่าให้ทุกท่านพยายามดูภาพเอานะครับบางครั้งเราก็บางทีตำราบางเล่มมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันครับบางทีเราอ่านตำราเล่มนี้มาเล่มนี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่เรารู้ว่าเราดูเป็นดูเนื้อเป็นนะครับเรารู้ว่าเป็นดูของเก่าเป็นนะครับแต่ทีนี้เราบางทีเราต้องมาพูดตามตำราครับตำราบางตัวไม่เหมือนกันนะครับก็เราก็พยายามเอาเนื้อพระเอาให้ทุกท่านได้ดูด้วยภาพแล้วกันครับดูครับเก่าต้องเก่ายังไงนะครับดูครับนี่ต้องเก่ายังไงนะครับมันจะเกิดธรรมชาติยังไงแล้วมีความแข็งนะครับแล้วผ้านี่จะหลุดลุ่ยหลุดออกมาเป็นเม็ดๆๆนะครับนะครับคือความเก่าความแห้งความเหี่ยวความย่อยสลายเสื่อมสภาพนะครับนี่ครับอย่าท่านดูด้วยภาพนะครับอย่าไปฟังผมมากนะครับฟังมากถ้าไม่ชอบก็ปิดเสียงเอาครับดูภาพเอานะครับนะครับเพราะต่างคนต่างไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันนะครับคุณดูคุณได้ประโยชน์ผมทําผมก็ได้ประโยชน์ผมได้บุญนะครับก็เผยแผ่นะครับคือเราไม่ได้แบบว่าอะไรกันมากมายนะครับนี่ครับจุดประสงค์เราคือต้องการเผยแผ่พิพันธ์สร้างขึ้นมาก็เผยแผ่นะครับถ้าใครอยากมาร่วมก็คือคุณก็มีบุญนะครับคุณก็ได้ของไปนะครับเราไม่ให้ฟรีนะครับบางคนมาทำผมมาทำแล้วก็เราทำแล้วก็ให้ทำน้อยเรามากแล้วก็ให้นะครับแต่ว่าต้องดูว่าจุดประสงค์นะครับให้มันสมควรนะครับมันสมควรนะครับมันสมควรนิพพะสำเร็จระฆังนะครับต้องสมควรนะครับสมควรนะครับแต่เราไม่มีราคาไม่มีราคาตั้งค่างวดไม่มีนะครับเพราะเรามีสงไว้แปลว่าใครมาสร้างจุดใหญ่ๆแล้วก็จะแบ่งให้นะครับแบ่งให้นะครับคุณสร้างมากคุณก็ได้มากนะครับคุณสร้างน้อยคุณก็ได้น้อยนะครับคุณไม่สร้างคุณยินดีด้วยคุณสุขคาถาชิมชอนได้ผมก็แจกให้นะครับแค่สุขคาถาชิมชอนได้หนึ่งผมแจกให้แล้วครับถือว่าคุณเป็นคนพุทธนะครับ 100% นะครับใครสวดคาถาชิมชอนได้เนี่ยนะครับผมแจกผ้าสำเร็จครั้งให้เลยครับนะครับถือว่าคุณเป็นคนพุทธคุณมีเลื่อมใสในศรัทธาพระพุทธศาสนานะครับคุณถ้าอย่างนั้นคุณสวดคาถาชิมชอนไม่ได้หรอกครับคุณต้องมีความจิตใจที่เริ่มใสในพุทธศาสนาเป็นคนถือว่าเป็นคนดีนะครับถือว่า50นะครับถือเป็นคนดีนะครับมองออกเลยครับถ้าคนไหนสวดคาถาชิมชอนได้เนี่ยถือว่ามีความเริ่มใสในพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่ามีจิตที่ถือว่ามองได้ว่าเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีที่ว่าดีมากกว่าความไม่ดีนะครับนะครับอาทิคือสามารถเราสามารถเราตั้งกฎเกณฑ์เอาเองครับนี่คำกฎเกณฑ์ของผมนะครับผมมองว่าใครสวดคาถาชิมชอนได้ถือว่าเป็นคนมีจิตใจที่เริ่มใสในพุทธศาสนานะครับนะครับถือว่าเป็นคนผมใครเปิดพิพิธภัณฑ์มานี่ครับผมจะมีมุมนึงนะครับใครสวดคาถาชิมชอนได้ก็มารับไปเลย1องค์นะครับ1องค์นะครับ1องค์นะครับถือว่าคุณสวดคาถาชิมชอนได้ถือเป็นคนที่เริ่มใสในพุทธศาสนาเพราะผมทำเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาไงครับนะครับนะครับสวยไหมครับดูครับสภาพนี่คือพายุต้นนะครับสภาพนี้ประกวดได้ที่1ครับนี่ครับคือทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่คือหาดูยากครับสภาพอย่างนี้ครับพระเนื้อขาวครับนี่ครับดูครับธรรมชาติมากครับเนี่ยไม่เคยเห็นหรอกครับเห็นไหมครับเนี่ยปูนงอกออกมาได้ไงครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาหลุดแล้วก็งอกขึ้นมาแบบนี้ครับนี่คือจะได้เข้าใจว่านี่คือคือเนื้อปูนงอกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับงอกนะครับคาบแขวสายงอกแบบนี้นะครับงอกขึ้นไหมครับงอกขึ้นมาทับบนไอ้คาบน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับคาบเกสรนะครับขึ้นมาทับเลยครับนะครับข้างล่างแล้วซึมเข้าไปอยู่ด้านในครับเขาซึมอยู่ในรูในร่องในรูนะครับนี่นะครับคือธรรมชาตินะครับนี่ครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพระงอกจากข้างล่างขึ้นมาบนนะครับแล้วก็จะเป็นสีเทาๆอย่างนี้ครับนี่ไม่ใช่เม็ดแร่เป็นหินนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับพระงอกครับเนี่ยพระงอกหมดเลยครับพวกเนี้ยงอกขึ้นมาครับเนี่ยงอกมีหลายสีครับนี่ครับเนี่ยสีขาวๆขึ้นใหม่ครับนี่ครับนี่คือการ
เราสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแผ่นะครับนะครับมีสีอะไรครับเนี่ยโอ้นี่จะสวยครับนี่องค์หนึ่งครับองค์นี้จะสวยครับนี่ครับไปครับดูก่อนความก่อนความธรรมชาตินะครับดูความก่อนครับถ้าพระใหม่ๆเขาก่อนออกมาเขาจะไม่เป็นสีนี้ครับดูไหมสีนี้กับสีนี้เป็นสีเดียวกันไหมครับคือเก่าได้ที่ครับคือเขาเก่าใกล้เก่าครับเขาแตกก่อนตั้งแต่แกะแม่พิมพ์แตกครับเห็นไหมครับพอเขาก็เก่าสีเท่ากันนะครับดูครับเห็นไหมครับเขาจะเหมือนกันนะครับนะครับคือความเก่าเขาได้ครับเขาก็มีพังงอกขึ้นมาครับงอกขึ้นมาครับมีเนื้องอกขึ้นมาครับนี่ครับความเก่าแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นแคลไซต์ครับเนี่ยขาวๆนี่แคลไซต์หมดเลยครับเนี่ยแคลไซต์เหมือนกับหอยนะครับอายุพันปีนะครับไปดูได้เลยครับเขาจะสีคล้ายๆกันอย่างนี้ครับแต่นั้นเขาแก่งมากกว่านี้ครับอันนี้เขาจะแก่งน้อยกว่านะครับแบบนี้ครับนี่คือครับคือเขาสีเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขามีคราบไข่คราบลาคราบตะไคร่คราบผงคราบฝุ่นนะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้ครับนะครับนี่คือธรรมชาติของพระนะครับยุคต้นนะครับดูครับเหี่ยวหดแห้งๆนะครับม้วนเข้าไปอยู่ด้านในครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับคือพระยุคต้นนะครับนี่ครับสวยครับพระเกศแหลมคมนะครับนี่ครับนี่ครับสวยไหมครับนี่ครับนี่คือพระยุคต้นนะครับดูไว้นะครับนี่ครับสวยครับพระนี้ก็ท่านเจ้าคุณสุริยันโตพงศ์ศิริคังสมัยนั้นท่านดำรงสำแหนกดำรงสำนักศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพลนะครับในปีพ.ศ. 2395นะครับนะครับท่านก็ได้เป็นเจ้าวัดวัดระฆังนะครับในสมัยนั้นครับนะครับโดยตำแหน่งพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัชกาลที่4โปรด9นะครับให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระธรรมกิติโสพลไม่ใช่ครับนะครับพระธรรมกิติโสพลนะครับในปีพ.ศ. 2395นะครับแล้วก็ได้สร้างพระกันขึ้นมาเยอะแยะเลยครับสร้างกันมาเพื่อเผยแผ่ศาสนาบูรณะวัดวารามใน2396นะครับเยอะมากครับหลายพิมพ์ใหญ่ๆนะครับพิมพ์ใหญ่ที่สร้างตั้งแต่2390มานะครับเป็นพับแก่เนื้อปูนขาวนะครับแล้วก็มีหลายสีหลายเฉดหลายเนื้อหลายมวลสารไม่เหมือนกันนะครับแต่พิมพ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับนะครับดูครับเนี่ยเราดูแบบได้หลายแบบนะครับเห็นไหมครับดูได้หลายแบบนะครับได้หลายแบบอาจจะลงขยายอยากจะสุ่มขยายให้ดูนะครับครับนี่เราจะขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับนี่ครับดูเนื้อครับมีความฉ่ํามั้ยครับฉ่ําด้วยน้ําว่านนะครับน้ําว่านน้ําอ้อยเขียวน้ําผึ้งนะครับดูเนื้อในครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับจะมีคราบแคลไซต์เล็กๆน้อยๆครับเห็นมั้ยครับตามร่องตามที่รอยมีลานรอยลานรอยร้าวนะครับเห็นมั้ยครับจะมีพวกเม็ดสีเม็ดอะไรพวกนี้ครับสีเขียวสีฟ้าสีน้ําตาลสีพวกนี้ครับแล้วก็มีเม็ดเล็กๆๆๆนะครับพวกแคลไซต์ที่งอกขึ้นมาครับงอกขึ้นมาที่นี่ครับแคลไซต์ครับไหมครับที่มีรอยร่องตามร่องนะครับนะครับเรามีค่าน้ำอ้อยเคี้ยวครับน้ำผึ้งครับความชื้นความฉ่ำของเนื้อผ้าที่สมัยแรกๆนะครับก็ระเหิดขึ้นมานะครับและในผ้าก็จะมีนี่ครับแดงๆนี่ครับเห็นไหมครับแดงๆนี่มีคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้คราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีครับเห็นไหมครับมีเขาแตกเป็นชั้นนะครับเห็นไหมครับแตกเป็นร่องนะครับแตกเล็กแตกน้อยไหมครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือพระโบราณจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็แตกเล็กแตกน้อยแล้วก็จะมีคราบแคลไซต์งอกอยู่ในตัวครับนี่ครับนี่ครับนี่เขางอกนี่แตกเล็กๆน้อยๆลานๆแล้วนี่ครับเล็กๆแล้วจะมีแคลไซต์ปิดนะครับนี่ครับนี่แล้วก็มีธรรมชาติมีลานนี่เราขยายเต็มนะครับนี่คราบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโป่งนะครับนี่ครับนี่ครับแคลไซต์งอกขึ้นมาครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับอันนี้เราขยายนิดเดียวเองนะครับนิดมากครับเนี่ยพวกนี้เล็กนิดเดียวนะครับเราขยายใหญ่ให้เห็นนะครับนวลๆนะครับทีนี้อันไหนที่เขาแก่งแล้วก็จะเป็นสีเทาเม็ดเทานะครับแล้วในเนื้อผ้าก็จะมีเป็นชั้นนะครับเป็นคุยๆเป็นชั้นนะครับนะครับเป็นสูงมีต่ำเล็กๆน้อยๆไม่เท่ากันนะครับดูสังเกตนะครับเนี่ยของโบราณเนื้อจะฉ่ำเหมือนเนื้อผ้ายุคต้นนะครับเขาแก่ปูนครับเนื้อนะครับก็จะเหมือนหนุ่มเข่งครับหนุ่มเข่งนะครับเหมือนหนุ่มเข่งครับหนุ่มเข่งครับดูครับสวยครับนี่เม็ดฟ้าเนี่ยพวกนี้ครับนี่ครับดินเจ็ดท่านะครับนี่ครับดินเจ็ดท่านะครับนี่พวกนี้ครับดินเจ็ดท่าครับดูให้ดีครับถ้าของร่อนแบบเขาจะเอาเป็นเม็ดพลาสติกใส่นะครับนี่ครับถ้าของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าของปลอมจะเป็นเม็ดพลาสติกนะครับต้องระวังนะครับเพราะสีอย่างถ้าของเล่นแบบเป็นเม็ดพลาสติกครับเพราะที่นี่เรามีตัวอย่างของลอกเล่นแบบให้ดูนะครับนี่ครับแท้จะเป็นเม็ดน้ำนะครับเม็ดดินเม็ดน้ำสมัยก่อนแล้วก็จะแกะตัวเป็นก้อนกับแคลไซต์รวมตัวเป็นก้อนนะครับคือถ้ามันเป็นก้อนได้ก็คือแคลไซต์ครับงอกขึ้นมาแล้วผสมกันนะครับผสมอายุมากกว่า100กว่าปีก็จะกลายเป็นแคลไซต์เป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับอย่างนี้ครับนะครับถ้าเป็นพวกของลอกเล่นแบบจะเป็นเม็ดพลาสติกครับเม็ดพลาสติกครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพวกเปลือกหอยครับในแคลไซต์ครับแคลไซต์ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขึ้นมาพวกเนี้ย
ครับน้ำผึ้งน้ำว่านนะครับเต็มไปหมดนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับเหมือนหิมะนะครับเหมือนขี้เมฆนะครับดูครับนะครับก็จะมีพวกเกล็ดสีของเปลือกหอยเยอะแยะครับพวกนี้พวกแบบพวกนี้ครับเกล็ดสีของเปลือกหอยนะครับของเปลือกหอยพวกแล้วก็เป็นพวกเศษของพวกรัตนะครับอัญมณีที่ท่านเอามาโรยนะครับนะครับนี่ครับช็อกเหลืองนะครับเห็นไหมครับนะครับนะครับนี่คือธรรมชาติของพระยุคต้นจะดูง่ายครับพระถ้าของรูปแบบดูง่ายปั๊บเลยครับมองปั๊บรู้เลยครับนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ธรรมชาติงอกขึ้นอย่างนี้ครับของงอกไม่เหมือนกับพระทำใหม่ๆครับพระอายุไม่ถึง100 ปีงอกแบบนี้ไม่ได้ครับทีนี้เราจะมาดูที่งอกเป็นก้อนนะครับนี่ครับนี่คือพระพักใบหน้าท่านนะครับนี่ครับตอนที่แตกที่ชำรุดนะครับนี่ครับนี่ครับขาวๆนะครับทีนี้เราดูครับที่ชำรุดขาวๆนี่ครับนะครับเขาจะมีหลายสีแล้วครับแคลไซต์นี่มีหลายสีนะครับถ้าไม่เข้าใจท่าน Google เข้าไปครับกด Google ว่าภาพแคลไซต์ที่ขึ้นจากปูนเปลือกหอยนะครับจากปูนด้วยนะครับจะขึ้นแบบนี้ครับท่านต้องไปเรียนรู้ดูเข้า Google ดูก่อนว่าแคลไซต์เขาขึ้นลักษณะไหนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นลักษณะนี้ครับนี่ครับนี่ครับขึ้นสีขาวสีขุ่นถ้าอย่างนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วครับเริ่มจะแก่แล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเริ่มจะแก่แล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับต่อมาก็จะเป็นสีเทานะครับนะครับนี่เขาเป็นอย่างนี้นี่หลุมใหญ่นะครับเป็นหลุมใหญ่นะครับหลุมใหญ่นะครับนี่ครับเราต้องไปเรียนรู้แคลไซต์เขาจะมี Google นะครับดูภาพแคลไซต์ครับเขาจะมีให้ดูใน Google นะครับขึ้นลักษณะไหนแบบไหนครับแล้วแคลไซต์เขายังขายได้เลยนะครับขึ้นมาเป็นก้อนนะครับเป็นอัญมณีเลยครับนี่ครับดูความเก่าธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาติดูครับเนี่ยสีสันไม่เหมือนกันแล้วครับภาพนี้เนื้อเป็นเนื้อผสมน้ำว่านจะเป็นอย่างนี้นะครับเยอะๆขึ้นแปลกๆขึ้นเยอะๆครับเหมือนป่าไม้นะครับนี่ครับไหมครับดูครับแล้วเขาเข้าไปดูด้านในครับนี่ครับนะครับเป็นเม็ดนะครับแถวซ้ายขึ้นนะครับนี่ครับเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเป็นขุยๆนะครับนี่ครับคือขุยนี่เขาเกิดจากคาบแคลไซต์นะครับแล้วก็จะขึ้นมากับพวกคาบน้ำว่านคาบน้ำอ้อยเขียวคาบน้ำผึ้งนะครับเห็นไหมครับขุยๆครับเห็นไหมครับคือผิวพรรณวันหน้าแบบไหนเขาขึ้นแบบนั้นนะครับนี่ครับนี่ขุยๆครับเห็นไหมครับคือในนี้เขามีคาบน้ำว่านคาบน้ำอ้อยเขียวคาบน้ำผึ้งคาบมวลสารความคาบดินด้วยครับขึ้นมีหลายสีมากนะครับมีหลายสีนะครับนี่ครับจะขุยๆอย่างนี้ครับนะครับเอกลักษณ์ของเก่าโบราณครับดูให้เป็นครับพยายามดูศึกษาอย่าดูแต่อันเดียวครับดูหลายๆแบบเรียนรู้หลายๆแบบนะครับเพราะเราไม่เคยเห็นสิ่งไหนเราไม่เคยเห็นบางครั้งเขาก็ไม่ออกให้ดูแล้วครับนี่ผมตัวนี้ผมจะพยายามเพราะผมเริ่มครับสร้างพันธุ์ได้ไป 50% แล้วผมก็จะให้อธิบายให้เข้าใจครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่แคลไซต์นะครับแคลไซต์กับอัญมณีครับคล้ายอัญมณีครับพอขึ้นเป็นคาบดินเลื่อมๆถ้าเลื่อมๆอย่างเงี้ยเงาๆนี่ก็เป็นพวกอัญมณีครับนี่อัญมณีนะครับเห็นไหมครับเป็นอัญมณีนะครับไม่รู้อะไรแล้วครับเราตอบไม่ได้นะครับเล็กนิดเดียวนะครับแต่เราขยายใหญ่ให้ดูนะครับเห็นไหมครับแดงๆถ้าเราไม่ดูนะครับเราไม่ขยายรูนะก็จะเป็นเราโน้ตเป็นพวกคาบอัญมณีเป็นคาบเล็กคาบคาบผ้าหักแตกผ้ากำแพงเห็นไหมพอเราขยายเราก็เป็นคาบดินเจ็ดโป่งไหมครับนี่ครับสวยครับดูธรรมชาติสวยมากครับนี่ครับนี่อะไรครับนี่พอพานที่สร้าง2390 2396นะครับต้องเข้าใจนะครับถ้า2396นี้จะมีเศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับนี่คืออะไรครับอันนี้ไม่ใช่เศษผ้าแตกผ้ากำแพงครับนะครับอันนี้ไม่ใช่เศษผ้าแตกนะครับดูดีนะครับอันนี้จะเป็นคาบดินเจ็ดโป่งนะครับเป็นคาบดินเจ็ดโป่งหรือเป็นคาบคาบน้ำหมากนะครับมีเหมือนกันครับคาบน้ำดินจะปกกับคาบน้ำหมากคล้ายกันมากครับนะครับแล้วก็จับเขาแคลไซต์เขางอกขึ้นมาปิดหลุมนะครับนี่หลุมใหญ่เลยครับแล้วก็แคลไซต์งอกขึ้นมาแล้วตรงนี้เขามีคาบดินศักดิ์สิทธิ์หรือดินเจ็ดปกหรือเป็นคาบน้ำหมากไปขึ้นมาเป็นแล้วก็กลายเป็นสีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับไม่ใช่เศษผ้าแตกกำแพงนะครับอันนี้เป็นนี่ครับแคลไซต์จับเป็นตัวก้อนอันนี้ขึ้นใหม่เก่าๆขึ้นนี่ขึ้นเก่าขึ้นใหม่ครับแยกสีนะครับแยกสีกันเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็แคลไซต์นั่นครับดูครับเป็นเก็บเต็มเลยครับแคลไซต์หมดเลยครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับแคลไซต์หมดเลยครับเนี่ยคือบางทีเราดูปุ๊บเออเศษผ้าแตกของแพงไม่ใช่ครับเราต้องดูละเอียดครับดูละเอียดบางครั้งเราก็บางทีผมก็พลาดครับบางทีผมลงไม่ผมดูไม่ละเอียดนะครับก็ขอขมาโทษนะครับเพราะว่า
เศษมันคล้ายเคียงกันครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอยู่ข้างล่างสุดแดงๆนี่ครับแดงๆครับถ้าเป็นเศษผ้าพระกำแพงเนี่ยเป็นก้อนครับเป็นก้อนครับนี่ก็เป็นคราบน้ําคราบดินศักดิ์สิทธิ์ครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์ครับคล้ายๆน้ําหมากคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนะครับครับนี่องค์ต่อมาครับองค์หนึ่งครับนี่องค์ที่มีรอยลานรอยร้าวเยอะๆครับมีครับมีคราบเก่าคราบโดนน้ำเยอะๆครับองค์นี้จะเห็นชัดเจนเพราะว่าคราบเขาหลุดไปหมดแล้วครับนี่ครับดูความเก่านะครับจากองค์พระนะครับนี่ครับดูจากองค์พระก่อนครับจากธรรมชาติก่อนเขาแก่งมากครับเขาโดนอยู่ในน้ําครับเห็นไหมครับเขาจะเห็นชัดเจนครับอย่างนี้ครับนี่ครับมีพระจะเนื้อหยาบๆไปหน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับขยับไปดูครับนี่นะครับครับมวลสารเพียบเลยครับเห็นไหมครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับมวลสารเต็มเลยครับดูมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันครับดูครับนี่เป็นพระงอกครับพระงอกนี่งอกใหม่งอกใหม่นี่งอกเก่านะครับนี่งอกเก่านี่งอกใหม่ครับนี่งอกนั่นครับคือแคลไซต์งอกครับปริงงอกครับเห็นไหมครับสีสันจะไม่เหมือนกันคือผ้าสะอาดเราจะรู้เลยพระงอกไม่งอกครับจะรู้ทันทีครับเราจะเปรียบเทียบข้างๆนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูครับอย่างนี้ครับไหมครับไหมครับมีครับเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยเป็นหลุมเบลเลอร์เลยครับนี่ครับหลุมเบลเลอร์เลยครับเห็นเป็นด้านข้างเขางอกขึ้นมาครับไหมครับเราก็จะรู้ว่าสีสันของงอกเป็นอย่างนี้ครับมีครับงอกครับนี่ก็งอกสีจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เรามาดูพระพักใบหน้าครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซต์งอกนะครับเป็นก้อนนะครับเนี่ยเป็นก้อนในแบบพระพักตร์ของท่านนะครับนะครับเป็นก้อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยขึ้นใหม่ครับเนี่ยขึ้นใหม่ขึ้นเก่ารวมกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือบ่งบอกได้เลยครับไม่ต้องอะไรมากครับนะครับบ่งบอกได้เลยครับไม่เข้าใจไปดูปุนบกหอยไม่เข้าใจไปดูของเก่าที่อายุ170 ปีที่เป็นเกี่ยวกับพวกหินนะครับนี่ครับไปดูได้เลยครับมันจะคล้ายๆกันเลยครับอันนี้รู้เลยครับเห็นไหมครับนี่เราคือฟันธงเลยครับอันนี้คือนี่ครับดูไว้ครับนี่คือเศษผ้าแตกพระกำแพงนี่ครับพระสุมก่อครับที่บอกกันนะครับพระกำแพงนะครับนี่ครับนี่ครับท่านจะได้รู้ครับเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยชัดเจนครับจะบอกว่าถ้าเป็นคับน้ำหมากคับน้ำว่านคับดินอีแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเศษรัตนะนะครับพวกรัตนะครับท่านนี่คือนี่ก็เศษอิฐคือเศษผ้าแตกพระกำแพงนะครับดูไว้นะครับนี่ครับนะครับแล้วจะมีพวกเนี่ยจะมีพวกแร่ดอกมะขามอยู่ด้วยครับนี่ครับแล้วก็จะมีแคลไซต์เนี่ยแคลไซต์อยู่ด้านในตัวนะครับงอกทับเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับดูชัดเจนครับองค์นี้สวยมากครับสวยมากครับองค์นี้ไปประกวดที่ไหนก็ได้ครับเขาให้เป็นเขาว่าให้ผ้าแท้เลยครับนะครับแต่ความสวยคงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะครับนี่ครับแต่ว่าผ้าที่มีมวลสารชัดเจนเขาให้เลยครับนี่ครับนี่ครับสวยไหมครับนี่ครับนี่คือนี่ครับวิธีดูครับนี่ครับคือพระโบราณเนี่ยเขาจะชัดเจนครับนี่คือสร้าง2396ครับชัดเจนนะครับนี่เศษทองคํานะครับทองคํานี่เป็นเม็ดนะครับครับโรยเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับนี่ครับเนี่ยทองคําครับเห็นมั้ยครับทองคํานะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวดูความดูเนื้อผ้าครับเป็นหลุมเป็นคือโดนเขาแช่น้ําครับดูครับอันนี้แคลไซต์ขึ้นเป็นก้อนแล้วครับไหมครับขึ้นเป็นก้อนแล้วนะครับดูตอนเราไม่ขยายแล้วก็เป็นแบบตะปุ่มตะป่ำนะครับไหมครับตะปุ่มตะป่ำไปหมดเลยครับนี่นะครับนี่ครับดูขึ้นเป็นตะปุ่มเป็นงอกขึ้นอย่างนี้ครับเขางอกนะครับเขางอกขึ้นมาครับไหมครับเนี่ยเขาเนี่ยดูสีถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็เทียบตรงนี้ครับเนี่ยเทียบตรงที่เขามีรอยลายรอยร้าวนี่ครับตั้งแต่ข้างบนนี่ลงมานี่ครับนะครับแล้วสีที่มีอยู่สีที่เป็นสีแคลไซต์งอกเนี่ยเขาจะเหมือนกันนะครับนะครับดูเถอะนะครับถ้าผ้าสะอาดอย่างเงี้ยพวกเขาโดนน้ำก็จะอ่านเขาจะเห็นชัดเจนครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือพังงอกนะครับงอกนี่คือแคลไซต์งอกของปูดปลอกหอยที่เป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ก็ใช่ครับนี่นี่งอกนี่งอกทั้งหมดเลยครับนี่วิ่งลงมาครับเป็นสีเดียวกันนะครับนี่เนี่ยเป็นสีเดียวกันไหมครับนี่ครับเนี่ยเป็นสีเดียวกันนี่ครับดูด้วยตาครับนี่เราต้องแยกด้วยตานะครับพอกล้องเราขยายเห็นชัดเจนครับนี่ครับ
ชัดเจนครับเห็นไหมครับเราไม่ได้มั่วครับนี่ครับผมบอกว่าของผมอะก้อนแคลไซต์ผมเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาวิ่งลงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับพอแก่ถ้าเก่ามาคนนี้เขาจะเป็นสีเทาครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซต์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับวิ่งยาวลงมาเนี่ยเขามีสูงมีต่ำสูงกว่าผิวพันธุ์ผิวพะนะครับนี่เห็นไหมครับทีนี้เราก็มาเที่ยวข้างๆเนี่ยนี่คือแคลไซต์หมดเลยครับแคลไซต์งอกเพราะมันสีเดียวกันครับคล้ายๆกันนะครับนะครับแต่ถ้าพระมีเป็นสีอย่างอื่นก็คือจะดูยากครับแต่อย่างนี้จะดูง่ายครับเพราะเอกลักษณ์พระเป็นผิวสะอาดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคราบไขยังวิ่งเป็นเส้นๆเนี่ยคือแคลไซต์หมดเลยครับถ้าไม่เข้าใจไปดูเปลือกหอยเอากล้องส่องจะเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับนี่คือคราบไขของปูนเปลือกหอยนะครับมันจะเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับปูนเปลือกหอยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซต์งอกขึ้นมาครับงอกไม่เท่ากันหรอกครับเห็นไหมครับมีเนี่ยเป็นวุ้นๆนะครับแล้วขึ้นมาก็งอกขึ้นมาสูงอันนี้สูงอันนี้ต่ำกว่าครับนะครับอันนี้เนี่ยนี่ก็หลุมไหมครับเนี่ยหลุมตรงนี้เป็นหลุมไหมครับเนี่ยอันนี้ข้างๆขึ้นแล้วครับนี่เขาขึ้นเต็มเขาจะกลายเป็นสีแบบนี้ครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมตะเกียบขึ้นเป็นชั้นๆนะครับเนี่ยดูวิธีดูครับเนี่ยดูวิธีดูครับนี่ครับเนี่ยถ้าบอกฟันธงพระอายุ170 ปี160 170 ปีเขาดูกันแบบนี้ครับแต่เขาไม่บอกกันเฉยๆแล้วครับนี่เขาไม่บอกเพราะไงเขาก็หวงตำรากันไว้ครับแล้วเขาไปหาพระไปตกไม่ได้ครับนี่ครับนี่คือวิธีการดูครับถ้าของร่อนแบบมันจะเป็นขาวๆขุยๆแล้วเอาใช้เคมีตกแต่งเป็นกาวตกแต่งครับนะครับนี่ครับดูธรรมชาติครับนี่อะไรครับนี่ดูให้ดีนะครับสีแบบนี้นะครับอันนี้คือคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดโป่งนะครับเห็นไหมครับคือไม่ใช่พระเศษผ้าแต้มนะครับดูคล้ายๆกันนะครับนี่ครับดูคล้ายมากครับนี่ครับเขียวๆนี่ครับต้องดูให้ดีครับเป็นรัตนะหรือเป็นพวกคราบดินศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับต้องดูให้ดีนะครับนะครับถ้ากล้องเราขยายดีอย่างนี้เราจะเห็นชัดครับนี่ครับอันนี้เรารู้เลยครับนี่คือรัตนะครับเป็นพวกหยกนะครับพวกหยกหรือพวกรัตนะนี่ครับนี่ครับเพราะเขาเป็นแผ่นเป็นก้อนครับเป็นก้อนเลยครับถ้าเป็นคราบน้ำก็จะมีฝุยๆออกข้างๆครับเป็นคราบดินนะครับโอ้นี่เม็ดหนึ่งครับนี่ครับเม็ดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือเศษผ้าแตกผ้ากำแพงดูชัดเจนนะครับเนี่ยดูง่ายครับดูง่ายเป็นก้อนเลยครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแล้วในเศษผ้าแตกผ้าซุ้มกอนี่ครับเขาจะมีแร่เหล็กไอ้แร่ดอกมะขามนะครับแร่น้ำคือแร่มะขามแร่น้ำว่านนะครับนี่ดูง่ายครับเห็นไหมครับนี่ดูง่ายครับนี่เห็นไหมครับแร่ดอกมะขามนะครับอยู่ในผ้าซุ้มกอนะครับนี่ครับนี่ครับผ้าซุ้มกอจะมีครับแล้วเนื้อเขาจะยุ่ยครับเนื้อเขาจะยุ่ยผ้าซุ้มกอนะครับจะยุ่ยครับนะครับนี่ครับดูครับพออายุต้อง600 800 800 700 800 800 ปีนะครับดูครับเป็นอย่างนี้ครับนี่คือคาบผ้าซุ้มกอนะครับนี่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 แร่ดอกมะขามครับนี่ครับนี่จะขึ้นนะครับเขาจะมีครับถ้าเป็นผ้าซุ้มกอแท้เขาจะมีครับเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเขาแตกเพราะเขาแตกออกมาแล้วก็จะเห็นชัดครับเขาจะมีส่วนผสมแร่ดอกมะขามอยู่ในเนื้อผ้านะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับถึงจะได้รู้ครับนี่ธรรมชาติครับนี่คือพระสุริยคังแท้นะครับฟันธงเลยครับทุกอย่างเก่าแท้ทุกอย่างแท้ตาเปล่านะครับแต่ว่าผ้านี้คือการประเมินราคาก็อยู่ที่คนที่เขาเอาไปปั่นไปทําราคาครับแต่ของเรานี้ไม่มีการซื้อขายไม่มีราคานะครับที่นี่ไม่มีราคานะครับไม่มีราคาตอบไปเลยครับเราถามคนโทรมาถามราคาไม่มีราคาครับเพราะเราไม่รู้ราคานะครับเรารู้แต่ว่าพุทธคุณแรงนะครับรู้แต่ว่าเรามีแล้วเรามีแต่ความเจริญนะครับเราทําแบบนี้เรามีเจริญนะครับเจริญนะครับเราทําแล้วมีความสุขนะครับมีความสุขเราทําแบบนี้มีความสุขนะครับแต่ให้ถามราคาไม่รู้จักครับไม่รู้จักนะครับอันนี้เขาบอกขายกันหลักเป็น10ล้าน20ล้านล้านเราไม่เคยขายเลยครับเราไม่รู้ไม่เคยขายได้ราคา40ล้านเป็นล้านครับเรามีแต่แจกให้ครับใครมาร่วมบุญมาร่วมสร้างซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายในจํานวนดีๆแล้วก็จะให้ครับตกลงว่าผมจะสร้างเท่านี้ผมจะได้อะไรเนี่ยผมก็ให้ครับนะครับแต่ว่าจะให้มาตั้งราคาข้างงวดไม่มีครับนี่ครับนี่แหละคือทำเพื่อเผยแผ่โดยตรงครับนู่นถ้าเหลือนะครับส่วนมากไม่เคยเหลือครับถ้าเหลือผมจะไปกินไปใช้นะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ควรจ่ายเติมน้ำมันวิ่งไปซื้อของนี่ครับให้ช่างนะครับนี่ครับส่วนมากไม่เคยเหลือครับทุกวันนี้ไม่เคยเหลือครับได้เงินมาทํางานมาได้เงินมาก็ลงอย่างเดียวครับใครมาคนไหนมาช่วยเราก็ดีใจนะครับจะได้มีคนมาช่วยทุ
ือว่าได้สืบทอดกันต่อไปนะครับเขามีใจที่จะทําเราใครมีเขามีใจมาให้แล้วเขาให้เขาครับครับถือว่าเขามีใจมาช่วยสร้างถ้าไม่มีใครมาสร้างเราก็สร้างเองครับก็มีแค่นั้นแหละครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับไหมนี่เคลไซมีหลายสีไหมครับไหมครับมีหลายสีครับไหมครับอันนี้ขึ้นเก่าครับนี่ครับอายุที่มากๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับในขึ้นในน้อยจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าขึ้นเก่าๆก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอายุ170 ปีเป็นอย่างนี้ครับดูง่ายครับถ้าขึ้นใหม่ๆก็จะขุยๆเหมือนปุยเมฆเหมือนเกล็ดน้ําแข็งครับนะครับเดี๋ยววิธีดูครับนี่ไม่ใช่เล็กเป็นแร่นะครับนี่คือเคลไซเปลือกหอยนะครับต้องไม่เข้าใจท่านไปศึกษาก่อนครับไปดูก่อนนะครับไปดูก่อนดูของให้ว่าเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ครับไหมครับนี่ครับนี่อะไรครับเนี่ยดูง่ายครับไหมครับนี่ร่องแตกไหมครับเนี่ยเขามีร่องวิ่งออกมาครับนี่ครับแคลไซสีเดียวกันไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซครับไหมครับดูง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมที่เขามีรอยล้านรอยล้านนี่ครับเขาทั้งบนเขาจะขาวๆครับเห็นไหมครับข้างล่างเขาเป็นเทาๆไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วเขาขยายกล้องจะเดี๋ยวเห็นเลยครับนี่แหละครับนี่คือแคลไซนี่ครับผุดออกมาครับเห็นไหมอันนี้ยังเก่าแล้วครับแต่ว่ายังนี่ยังใหม่อยู่ขาวๆนี่ครับเนี่ยดูวิธีดูครับนี่คือฟันธงตรงนี้แหละครับคือผมไม่ค่อยสนใจเรื่องไอ้มวลสารนะครับผมสนใจนี้มากกว่าในแบบนี้ครับนี่คือขึ้นยังไม่เก่ามากนี่ประมาณ100 กว่าปี100 ปีครับอันนี้นี่150-160 ปีครับอย่างนี้ครับนี่ครับอย่างเนี้ยคือถ้าสีอย่างเงี้ยคือเก่ามากครับนี่ครับเห็นไหมครับสีสันเขาไม่เหมือนกันแคลไซต์ครับเห็นไหมครับเขามีหลายสีนะครับนี่ครับไหมครับเราถึงแยกแยะได้นะครับถ้าเป็นก้อนอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเนี่ยแล้วขึ้นแต่สมัยแรกๆตั้งแต่แรกๆเลยครับนี่ครับนี่คือแคลไซต์เป็นก้อนสูงนะครับไหมครับไม่ใช่เม็ดเทาสมัยก่อนเขาบอกเม็ดเทาไม่ใช่ครับเพราะผมมันไม่จินตนาเลยแล้วครับมาตรวจสอบแล้วเป็นแคลไซต์พังผืดเขาพอกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอมาพระเขามีผิวพรรณวันนะออกมาเขาจะใสออกมาเป็นสีเทาครับนี่คือถ้าเป็นเม็ดเทาก็อีกเป็นยุคต้นๆนึงครับเป็นยุคสร้าง2 3 6 8 6 7 6พวกนั้นนะครับยุคแรกๆนะครับเขาจะเป็นเม็ดเทาเป็นเทาเป็นคนละอย่างครับเม็ดไม่เหมือนกันครับเม็ดหยาบๆไม่เหมือนครับไม่เหมือนกันนี่ครับนี่วิธีดูพระโบราณครับเพราะเรามีให้ดูครับเนี่ยรอยลานรอยล้ามีแคลไซวิ่งสีเดียวกันคล้ายๆกันเลยครับนะครับนี่นะครับแล้วมีพระงอกอะไรก็เป็นสีเดียวกันดูง่ายครับโกหกไม่ได้นะครับเราดูด้วยตานี่แหละครับชัดเจนนี่ครับนี่อะไรครับโอ้นี่ดูง่ายครับไม่ต้องอะไรครับแข็งอย่างนี้ครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำครับเจอแคลไซงอกทับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแคลไซก้อนบนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เขาขึ้นสมัยก่อนครับจะเป็นเม็ดเทาครับนี่ครับนี่ครับนี่คือนี่เม็ดเทาถ้าเป็นเม็ดหินเกาะไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซนะครับนี่แคลไซเกาะอยู่บนเหล็กไหลผงไผ่ดำยาวๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คราบดินเจ็ดท่านะครับสีอะไรสีเขียวบ้างเนี่ยถ้าสีเขียวก็เป็นดินเจ็ดป่านะครับนี่ครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์มีหลายอย่างครับนี่คือเล็กๆเล็กน้อยพวกนี้ครับอันนี้ดำๆนี่ก็คือเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเทาๆเป็นก้อนเนี่ยต่อไปเนี่ยเทาๆเนี่ยจะเคลือบทับเหล็กไหลครับเนี่ยเขาขึ้นหมดแล้วครับนี่ขาวๆพวกนี้คือพวกนี้แคลไซต์ครับเนี่ยเขาเริ่มงอกทับเหล็กไหลแล้วครับมีครับเทาๆเนี่ยเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าเหล็กแคลไซต์แบบนี้เขาเป็นแคลไซต์หมดแล้วครับไม่ใช่เม็ดเทาไม่ใช่เม็ดหินเม็ดแร่นะครับต้องดูให้ดีนะครับเพราะเขาเป็นบางผืนนะครับแรกๆเขาก็เป็นอย่างนี้แคลไซต์เขาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้ครับพอเป็นอย่างนี้เขาจะกลายเป็นแบบนี้ครับนี่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 คือแคลไซต์แรกๆก็มาเป็นอย่างนี้ครับขาวๆนี่ครับครับถึงบอกว่าเราดูแคลไซต์ให้เป็นนะครับก่อนจะไปเล่นพระเครื่องต้องดูแคลไซต์ด้วยครับนี่ครับเขาฟันอายุกันแบบนี้ครับถ้าพระอายุแค่100 ปีไม่เป็นมันแค่เป็นแค่ขุยคือพระอายุร้อยกว่าปีเองครับนะครับนี่ครับวิธีดูนะครับแล้วก็พวกเศษผ้าแตกผ้ากระแพงครับเป็นก้อนเป็นชัดเจนอย่างนี้ครับนี่คือชัดเจนอย่างนี้ครับนะครับต้องเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนี่อย่างนี้ครับสีต้องสวยอย่างนี้ครับนี่สีอย่างนี้ครับโอเคนะครับนี่คือเรามาดูทั้งวันนี้ได้ทั้งความเก่าได้ทั้งแคลไซต์ขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับไม่เหมือนกันนะครับเห็นครับเนี่ยคือแคลไซต์เนี่ยขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับเนี่ยเราจะดูทีนี้พอต่อมาทีนี้เราก็มาดูอันนี้พระองค์นี้เป็นองค์ครูได้เลยครับเห็นทั้งมีของให้ดูเยอะแยะเลยครับเนี่ยคือของทุกอย่างมันต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบได้นะครับดูด้วยตาเปล่าเห็นคนเห็นทุกคนใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่แคลไซต์ขึ้นใหม่ขึ้นเก่าครับเห็นไหมครับดูไว้แล้วครับดูไว้แล้วครับนี่ครับนี่แหละครับสีนี่ครับดูแคลไซต์ครับดูไว้แล้วครับดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่เม็ดเทาครับมีเม็ดเทาด้วยนะครับนี่อย่างงี้เม็ดเทาครับ
นี่ครับเม็ดเทาครับนี่เม็ดเทาครับเม็ดเทาคือเม็ดเทาครับเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยครับองค์นี้มวลสารเยอะครับลูกต้นดูง่ายครับองค์ต่อไปครับทีนี้องค์ต่อไปองค์นี้ครับโอ้นี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยงอกขึ้นมาครับเอกลักษณ์เห็นไหมครับงอกขึ้นมาครับนี่ครับถ้าเป็นเขาจะงอกขึ้นมาให้เหนือเนี่ยครับงอกจากล่างขึ้นมาครับงอกขึ้นมาครับเห็นไหมครับขึ้นมาเหนือผิวพระแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอกลักษณ์เขาครับเป็นอย่างนี้ครับคือพระที่อายุมากกว่า170 ปี160 ปีเป็นอย่างนี้ครับแล้วจะมีเขาขาวขึ้นใหม่พวกนี้เขาขึ้นใหม่ครับเขาขาวพวกเนี้ยนะครับเขาคือนี่คืออายุสะสมอายุนะครับนี่ครับคือพวกนี้พระงอกครับงอกกลับตัวเป็นก้อนนะครับนี่คือไม่มีใครบอกแล้วครับบางคนก็บอกว่าจะเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่เม็ดก้อนครับเม็ดแร่เม็ดก้อนคนละอย่างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเอกลักษณ์นะครับเนี่ยเขาจะผุดออกมางี้ครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับผุดออกมาครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือพวกแคลไซต์ขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับขึ้นใหม่ขึ้นเก่าเนี่ยขึ้นใหม่ใหม่ถ้าเลยขาวๆมากกับเก่าใหม่ๆมากอันนี้เก่ามากครับนี่ดูแบบชาวบ้านนะครับดูแบบชาวบ้านนะครับดูแบบชาวบ้านนะครับสวยครับดูครับคือธรรมชาติโบราณนะครับดูเม็ดเขียวๆอะไรครับเนี่ยโอ้สวยมากครับเป็นเม็ดรัตนะหรือเป็นแร่หรือจะเป็นคาบดินเจ็ดป่าโอ้นี่เป็นไม่ใช่แล้วครับอันนี้เป็นแร่นะครับเป็นเม็ดรัตนะนะครับนะครับแค่ดินเจ็ดป่านะครับเจอแคลไซต์อยู่ด้วยกันนะครับเห็นไหมครับมีแคลไซต์ด้วยครับนี่ครับแคลไซต์ครับขาวๆนะครับเขาเคลือบทับนะครับนี่คือเม็ดรัตนะครับเขามีความเงาครับดูใกล้เคียงมากนะครับคือคาบดินเจ็ดป่ากับเม็ดรัตนะนี่คล้ายๆกันมากนะครับบางทีดูผิดบางครั้งก็ดูผิดนะครับแดงๆนี่อะไรครับโอ้นี่ครับดินเจ็ดโป่งนะครับนะครับตอนแรกในบริเศษภาคแต่พระกำแพงทองครับมีทองด้วยดูเขาแหว่งไหมครับเนี่ยกระเทาะนะครับกระเทาะออกไปโอ้สีเลยครับเนี่ยไม่เคยเห็นครับนี่อาจจะเป็นหยกครับถ้าสีนี้เป็นหยกเลยครับพวกรัตนะพวกหยกพวกเนี่ยพวกหยกพวกรัตนะสีแบบนี้ครับใช่จริงด้วยครับพวกรัตนะครับหยกสีม่วงครับพวกรัตนะครับนี่ครับองค์นี้สวยมากครับมีทั้งสีแดงสีหยกนะครับหยกมีหลายสีครับมีหยกดําหยกแดงหยกเหลืองหยกเขียวหยกฟ้าหยกมีหลายสีนะครับผมบอกมีผงอยู่ในพระสมเด็จคลังมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างบางท่านก็ไม่เคยเห็นก็นึกว่าเป็นอะไรนะครับอย่างผมนี้เห็นหมดแล้วครับเพราะเรามีแล้วครับแล้วก็จะพูดไม่พูดแค่นั้นนะครับสวยครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ